และนี่คือญี่ปุ่นฉบับเต็มไม่มีตัดกับการเที่ยวภูมิภาคที่คนไทยไปเที่ยวเยอะมากที่สุดภูมิภาคคันไซและชูบุบางช่วงบางตอนของวิดีโอหลายคนอาจจะเคยดูแล้วแต่นี่คือฉบับเต็มครับคลิปนี้จะเป็นการเดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์ใครมีแผนที่จะไปเที่ยวที่โอซาก้าเกียวโตชิราคาวะโกทาคายาม่าสามารถดูคลิปนี้แล้วตามรอยพวกเรามาได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการไกลบ้านไกลช่องค่ะโอ้ EP นี้นะคะมีพี่นิรามาเสริมทัพอีกแล้วเพราะว่าทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวโอซาก้าEP นี้นะครับไกลบ้านไกลช่องจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ EP นี้เนี่ยจะพาทุกคนไปยังภูมิภาคคันไซที่โอซาก้าและก็เกียวโตซึ่งภูมิภาคนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นภูมิภาคที่คนไทยนะไปเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับและที่สำคัญคือของกินอร่อยที่เที่ยวเยอะแล้วก็วัดสวยๆเยอะมากๆเลยซึ่งเกียวโตเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถไปด้วยเดี๋ยวมารอให้กำลังใจไปด้วยกันว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับพี่นิลาเราไปโอซาก้าเนี่ยเพราะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะหนูอะดิสนีย์แลนด์ไม่ใช่ค่ะหนูผิดตั้งแต่เริ่มเลยค่ะลูกเอางี้หนูแพลนว่าหนูอะตัวเองอยากไปเล่นเครื่องอะไรมาริโอค่ะอ๋อมาริโอใช่ไหมใช่นะครับทุกคนเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซลนะครับซึ่งเครื่องเล่นเปิดใหม่ที่พี่ดินลาเขาอยากไปเล่นมากๆก็คือที่มาริโอนะครับที่ Nintendo Land นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปยาวนะครับตั้งแต่โอซาก้าถึงเกียวโตเลยรอติดตามกันไปแบบยาวๆเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันครับไปกันค่ะโอเค let's go ถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาที่โอซาก้าเรียบร้อยแล้วนะฮะอากาศเป็นไงบ้างแม่อากาศหนาวแบบหนาวหนาวเกินคาดนะคะอากาศดีมากตอนนี้อากาศประมาณสักเล็กตัวเดียวอ่ะ 4-5 องศานะครับผมคือออกมาแป๊บเดียวคือปลายนิ้วชาแล้วอ่ะทุกคนจริงๆอ่ะเราเคยมาโอซาก้านานมากแล้วเมื่อประมาณเกือบ5ปีที่แล้วนะครับเรียกว่ารอบนี้เนี่ยได้กลับมาอัปเดตหลังจากช่วงโควิดนะด้วยความที่เราบินมาถึงเนี่ยไฟเช้ามากๆเลยทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8:00 นนะฮะก็ยังเข้าโรงแรมไม่ได้วิธีการเดินทางเราเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะนั่งรถบัสไปก่อนเผื่อว่าเราจะได้นอนกันอีกหนึ่งตื่นนะแม่ใครที่แบบว่าบินมาแบบช่วงเช้าๆแบบพวกเรานะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะนอนต่ออีกสักตื่นนึงเพราะว่าโรงแรมเนี่ยไหนๆก็ยังเช็คอินไม่ได้เนี่ยก็นั่งบัสไปแล้วก็นอนไปได้ยาวๆครับไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นลงนะเดี๋ยวลองไปดูว่าบัสที่เราจะนั่งไปเนี่ยมันต้องไปลงที่สถานีอะไรนะครับแล้วก็ใช้หมายเลขอะไรรอบนี้เนี่ยเราพักกันแถวๆย่านนัมบะนะครับตรงโดโทบุริเลยกี่ดิล่ะนี่ล่ะไหวไหมคะไม่ไหวต้องบอกไหวค่ะไปเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นบัสกันอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดว่าอยากจะสบายๆไม่ต้องยกกระเป๋าขึ้นลงแบบพวกเรามีกระเป๋ามาประมาณ 4-5 ใบนะครับถ้าเกิดนั่งรถไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะต้องยกขึ้นลงตรงสถานีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครพักย่านนัมบะนะครับก็แนะนำว่าเป็นแอร์พอร์ตลิมูซีนดีกว่านะครับออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเราจะเจอเป็นตู้ขายเลยคือคุณจะพักที่ไหนเนี่ยก็ต้องเช็คอีกทีว่ามันมีป้ายลงไหมซึ่งมันจะมีป้ายบอกเลยว่าลงที่ไหนได้บ้างซึ่งรอบนี้เราจะไปลงที่นัมบะ OCAT นะครับซึ่งเป็นท่ารถบัสตรงบริเวณนัมบะพอดีแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงแรมด้วยถ้าเกิดว่าเราจะเอาราวทริปก็ต้องภายใน14วันซึ่งไม่เกินอยู่แล้วนะเพราะปกตินักท่องเที่ยวไทยถ้าไม่ได้ขอวีซ่ามาก็จะอยู่ได้ประมาณแบบ15วันก็ไปกลับก็ได้แต่ถ้าอย่างของพวกเราเนี่ยจะไปกลับที่อื่นเนี่ยเราก็เลยเลือกวันเวย์นะครับนี่แล้วก็เขาจะให้มีให้เลือกเราของเราเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่2เด็ก1แล้วก็จ่ายด้วยเครดิตการ์ดนะครับราคาตามนี้เลยแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ 1,100 เยนนะครับเด็ก500เยนผู้ใหญ่ก็ประมาณตกคนละ200กว่าบาทถึง300นะครับส่วนเด็กก็500เยนถูกนะครับแต่ละที่ที่คุณจะไปลงอ่ะมันจะมีจุดขึ้นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอย่างถ้าจะไปลงแบบพวกเราที่นัมบะเนี่ยก็ให้ไปเลือกที่เบอร์11นะครับเดี๋ยวเราไปกันพอเราลงรถบัสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาสู่ย่านนัมบะเลยนะครับย่านนัมบะเนี่ยก็คือจะเป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับกุริโกะนั่นแหละที่ทุกคนเคยเห็นกันนะครับแต่ว่าไอตัวบัสเทอร์มินอลอันเนี้ยมันมีข้อดีคือพอเราถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะข้ามถนนไปฝั่งนัมบะก็คือถึงเลยตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเราแล้วเดินข้ามไป
โรงแรมเราจะอยู่ข้างๆกับทางเข้าของโดนโทโบริเลยนะฮะเรียกว่าใกล้มากใกล้ทุกที่สะดวกมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงมันยังเช็คอินไม่ได้เดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝากกันก่อนนะครับวันแรกทุกคนฮะอย่างที่บอกคือเรามาไฟเช้านะครับโรงแรมก็เขาพยายามเร่งทำความสะอาดให้อยู่แต่ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับระหว่างนี้เราก็ไปเดินเล่นย่านโดนโทโบรินะครับเดี๋ยวซ้ายมาจากโรงแรมนะครับเจอเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นรอบๆแถวๆนี้ก่อนตรงเส้นนัมบะโดนโทโบริแถวๆนี้ก่อนครับไปคนถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่เราใช้นอนที่โอซาก้ากันนะคะมาเร็วอะไรคะห้องใหญ่มากเหรอโอ้ลูกเธอนี่นะคะห้องที่ไอ้กับแบงค์ใช้นอนที่นะคะนี่เดี๋ยวขอเอาโซนแรกก่อนเลยละกันโซนห้องน้ำนะคะแยกเลยระหว่างล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็ในนี้มีอ่างอาบน้ำของพี่นิลาโอ้เป็นพี่เหรออ่างอาบน้ำนะคะบ้านนี้จะมี2คนที่ต้องการพี่ดินลากับคุณพ่อแฟงค่ะห้องนอนของเรามีโซฟาใหญ่แล้วก็เตียงใหญ่แล้วก็เตียงพี่ดินลาโหสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวนะคะอุ๊ยพี่ลานอนเตียงนั้นเหรอคะสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวนะคะห้องที่ไอ้กับแบงค์เลือกนอนเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่3คนพ่อแม่ลูกนะไอคิดว่าถ้าเรามี4คนพ่อแม่ลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยโซฟานอนได้นะพ่ออืมนอนได้4คนเลยแหละใช่แล้วก็ขอผ้าห่มเขานะคะห้องดีมากๆแล้วก็ห้องที่เนี่ยเขาได้คะแนนดีด้วยเขามีแบบว่าเป็นบุฟเฟ่นะกาแฟชานะครับแล้วก็น้ำอัดลมนะครับแล้วก็น้ำผลไม้อะไรเงี้ยฟรีเลยข้างล่างน้ำแข็งน้ำเขิงมีให้ทุกอย่างเลยก็สามารถไปเอาได้ตั้งแต่ตอน 7:00 นถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเลยแบบตลอดทั้งวันเผื่อแบบว่าใครที่แบบว่ามาที่นี่แล้วต้องไปหาซื้อน้ำเปล่าหรือโค้กอะไรเองไงก็ไม่ต้องเลยในห้องก็มีน้ำเปล่าให้ข้างล่างก็มีโค้กให้ที่สำคัญคือโลเคชั่นดีมากเลยนะครับเพราะว่าเดินออกไปเลี้ยวซ้ายก็คือโดนโทโบริเลยใกล้มากคือเดินไปประมาณไม่เกิน5นาทีถึงป้ายคูริโกเลยใครที่เคยดูคลิปตัวเกียวมาแบงก็จะรู้ว่าเราชอบหาที่พักที่แบบเหมาะสำหรับครอบครัวแบบใครที่มากันแบบ 3-4 คนแบบนี้ตามรอยเราได้เลยนะครับที่พักก็สามารถเลือกตามรอยได้เลยส่วนใครที่อยากรู้ว่าที่เที่ยวที่เนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามรอยกันไปเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนแล้วไปกันครับหลังจากไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะฮะก็พาทุกคนไปเดินเล่นกันดีกว่านะครับวันแรกก็เหมือนเดิมตามธรรมเนียมของเราก็จะเที่ยวใกล้ๆก่อนเพื่อแบบวอร์มเท้าเหมือนเดิมนะแม่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเดินพาข้ามถนนไปนะครับก็ถึงเลยโดนโทโบริอันโด่งดังของโอซาก้านะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินถนนช้อปปิ้งที่ยาวมากๆของโอซาก้าด้วยคือชินไซบาชินะครับไปเดี๋ยวตามไปดูซิเขาบอกว่าฝั่งนู้นตอนนี้ของกินเปิดใหม่ๆเพียบเลยตามไหมครับหนาวไหมคะไม่หนาวไม่หนาวสบายเหรออากาศบ้านเกิดใช่ไหมคะตอนนี้เดินเข้ามาในตัวโดนโทโบริแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ข้างหลังเรานะฮะเป็นร้านที่น่าจะเพิ่งเปิดใหม่นะฮะทุกคนรอบที่แล้วมาเราไม่เคยเห็นร้านนี้นะครับซึ่งมันขายเป็นเหมือนกับขนมปังแล้วข้างในเป็นชีสใช่ไหมแม่ใช่ทุกคนแล้วคนนี่ยืนทานกันแน่นมากเมื่อตอนเช้าที่เรามาถึงเนี่ยคือร้านเพิ่งเปิดแล้วคนก็ต่อคิวกันค่อนข้างเยอะตอนนี้เป็นช่วงเย็นแบบแถวก็ยังสั้นอยู่เดี๋ยวเราลองชิมดูเออตามธรรมเนียมนะไกลบ้านไกลช่องมาถึงเจอร้านอะไรก็กินก่อนเลยยังไม่ได้พาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับผมกินด้วยได้ไหมอะไรนะคะกินด้วยได้ไหมครับได้สิครับเอ้ยนี่ลาไม่รอชวนกับคุณแม่เลยพ่อชวนหน่อยเร็วภายนอกนะคะไอคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแพนเค้กแล้วก็แบบอัดทับไปด้วยชีสใครสายชีสนะเราทางคืบพ่อลาลาเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยเนาะรสชาติไงอร่อยเนาะโอ้ร้อนร้อนเลยฮะทุกคนเออเดินออกมาหนาวๆอย่างนี้เจออย่างนี้ก็น่าจะดีนะร้อนร้อนร้อนแบบโอ้พี่ลาก็ชอบชีสโอ้ล่ะเด็ดทิ้งเลยค่ะข้างในมันก็เป็นแป้งแล้วก็บวกกับชีสซึ่งเป็นชีสเค็มนะทุกคนคือรสชาติมันก็จะไม่ได้เป็นแบบตอนแรกคิดเอาไว้ในหัวว่าพอตอนที่เห็นหน้าตาเราคิดว่ามันจะเป็นแบบฟิลของหวาน นี่มันออกเหมือนเป็นของคาวนิดนึงนะแต่ว่ากินร้อนๆก็ดีครับ คือต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าโอซาก้าเนี่ยคือเป็นครัวของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า
ของกินเยอะมากๆแค่ถนนเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ร้อยร้านนะครับให้เราลองชิมนะเดี๋ยวเราเดินชิมร้านใหม่ๆให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวตรงป้ายคุริโกะด้วยว่าตอนนี้อัปเดตแล้วมันเป็นยังไงบ้างไปไปครับเอาละครับผมแล้วเราก็มาถึงป้ายไฟอันโด่งดังที่สุดของโอซาก้านะครับคือถ้าใครมาแล้วไม่มาตรงนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงใครมาตรงนี้แล้วไม่ได้ยกมือขึ้น2ครั้งก็ถือว่ามาไม่ถึงเหมือนกันเป็นท่าบังคับหรอเป็นท่าบังคับคือทุกคนอ่ะเดินผ่านข้ามสะพานมาจะเห็นเลยว่าทุกคนแบบยืนยกมืออะไรกันไม่รู้ก็คือถ่ายตามธีมไงทุกคนแต่ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมถึงต้องถ่ายกันแค่ป้ายคูริโกะทางที่ป้ายอันเนี้ยเนี่ยที่เลยหัวน่าถ่ายกว่าเหรออาซาฮิน่าถ่ายกว่าน่ากินกว่าด้วยไหมน่ากินกว่าด้วยสวยกว่าด้วยเออคือจะบอกเล่าให้ทุกคนฟังก่อนไอ้ป้ายคูริโกะเนี้ยนะทุกคนแอบมีความรู้มาบอกด้วยนะคือใครที่เคยมาญี่ปุ่นเมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วอ่ะคุณอาจจะเคยถ่ายกับป้ายคูริโกะอันเก่าก็ได้เพราะว่าป้ายคูริโกะอันนี้ทุกคนมันเป็นป้ายอันที่6แล้วนะครับมันถูกเปลี่ยนมา6ครั้งแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณแบบสงครามโลกเลยอ่ะเปลี่ยนมาหลายรอบมากแล้วป้ายอันเนี้ยอันปัจจุบันเนี้ยคือเปลี่ยนเมื่อปี2014นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาก่อนปี2014เนี่ยคุณได้ถ่ายกับป้ายอันเก่าอันนี้คือป้ายอันใหม่ครับผมมีคนรูปดูว่าเอ้ยๆๆฉันมีป้ายอันเก่าค่ะแล้วฉันมีของแลด้วยค่ะส่วนตัวนะผมอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่ตัวเองมาเนี่ยยังหารูปไม่เจอเหมือนกันว่าตอนที่ตัวเองมาเนี่ยเป็นป้ายคูริโกะอันเก่าหรืออันใหม่เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมาแปะให้ดูคือคูริโกะแมนอันนี้อยู่มานานมากทุกคนแล้วก็คนโอซาก้าเนี่ยก็คุ้นชินกับเขามากจนแบบเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีเวอร์ชันเดียวแต่จริงมันเปลี่ยนมา6รอบแล้วโอเคไปกันต่อครับผมไปค่ะหลังจากที่ป้ายคูริโกะข้างหลังเราใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยคือจะเป็นถนนชินไซบาชินะครับซึ่งถนนชินไซบาชิเนี่ยก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งนะที่ยาวต่อเนื่องมาจากข้างหลังเลยนะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วตอนนี้โอซาก้ากลับมาพีคเหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนทุกคนโอซาก้าคนเยอะมากใช่โอซาก้าคนเยอะมากครับตอนนี้อยากจะใช้คำว่าเดินไปเนี่ยหรือว่าถ้ามองไปข้างหน้าไอ้เนี่ยเห็นแต่หัวคนทุกคนเออนึกว่างานอันนี้งานอะไรนะแม่งานที่คนเยอะเออนึกว่างานกาชาดอ่ะทุกคนตอนนี้คือโอซาก้าแบบตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจองพวกโรงแรมที่พักแล้วก็รถใช่ไหมค่ะแล้วทางรถเช่าเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรถเนี่ยหายากมากเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็ตัวโอซาก้าเองเนี่ยมีทั้งคนโอซาก้าคนในญี่ปุ่นแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเยอะมากตอนนี้มันก็เลยทำให้แบบโอ้โหวันนี้ที่พวกเราอยู่ตอนนี้คือวันพฤหัสนะทุกคนแต่แบบคนในชินไซบาชิคือเยอะเรียกว่าเอียดเอียดเลยเออโอ้โหทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติแล้วทุกคนไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับในชินไซบาชิครับไปค่ะไปอย่างตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นร้านรวงค่อนข้างเยอะร้านแมสแมสแบบที่เรารู้จักก็จะมี H&M Zara Uniqlo GU นะคะถ้าเกิดเราลืมเอาอะไรมาเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะคะแล้วก็มีร้านสไตล์โลคอลของบ้านเขาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายชอบหยอดชากระป๋องเนี่ยโอซาก้าเนี่ยเรื่องลือเลยทุกคนก็คือเยอะมากๆนะคะนี่ร้านนี่คืออัดไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะทุกคนชอบมากๆได้มาแล้วทุกคน ABC ที่นี่ใหญ่มากมี2ชั้นและที่สำคัญของเยอะคนเยอะมากนะทุกคน ABC ที่นี่เยอะมากถ้าเกิดทุกคนนะเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นนะอยากรู้ว่าย่านไหนของดีย่านไหนเป็นที่ช้อปปิ้งให้เซิร์ชว่า ABC มาทุกคนถ้า ABC เข้าถึงแล้วตรงนั้นเจริญแล้วทุกคน ง่ายๆเลยโอเคไปเดินกันต่อโอเคไปแม่ว่าอะไรป้าจะบอกว่าแต่ที่ได้มาในของดีร้านนั้นเลยนะของพ่อของแม่ยังไม่ได้เลยเออโอเคไปๆเดี๋ยวเราได้กันเยอะแน่นอนแม่โอเคไปค่ะไปแล้วตอนนี้เราพาทุกคนนะฮะมายังถนนที่ของกินเยอะมากๆร้านเก่าแก่ดั้งเดิมดังๆเยอะมากนะครับซอยนี้โดนโทโมรินะฮะเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีปูอยู่ข้างหลังเรานะครับเป็นปูตัวใหญ่มากร้านปูร้านดังของโอซาก้านะครับแต่วันนี้เราจะไม่กินเราจะพาทุกคนไปลองกินร้านนึงฮะผมได้ยินได้ข่าวมาว่าเขาเป็นร้านซูชิสายพานร้านแรกของโลกเดี๋ยวดูซิว่าร้านแรกของโลกแล้วจะอร่อยไหมนะครับไปค่ะ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 ทุกคนทาโกยากินี่คือเลือกลืมมากคนต่อคิวเยอะมากกี่ปีก็ยังคงความต่อคิวอยู่ไม่ได้กินสักทีเลยเพราะว่าคนเยอะมากจริงตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านแล้วใช่ไหมคืออย่างที่เล่าให้ฟังร้านนี้เป็นร้านซูชิสายพานนะครับเจ้าแรกของโลกเวลาเรามาเดินหาร้านอาหารในนี้ทุกคนจะต้องแบบหลายตาเพราะว่ามันมีป้ายเยอะมากใช่ไหมแต่ที่นี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่าต่อให้เราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นใช่ไหม
แต่ร้านที่โอซาก้าทุกร้านเนี่ยจะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวก็คือจะพยายามทำร้านตัวเองให้เป็นรูปต่างๆอย่างเช่นร้านที่เรามากินเนี่ยเป็นร้านซูชิใช่ไหมหน้าร้านเขาก็จะเป็นรูปซูชิร้านข้างๆเราขายปลาปากระเป้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นรูปปลาปากระเป้าร้านไหนขายอะไรเขาก็พยายามทำตัวเองให้เป็นแบบนั้นนะฮะอย่างร้านตรงนู้นขายเนื้อวัวนะครับก็จะเป็นแบบสีดำเลยแบบเนื้อวัวตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่าที่เนี่ยคือจะหาของกินอ่ะง่ายมากเพราะแค่ทุกคนเดินดูทุกคนจะรู้เลยว่าร้านนั้นขายอะไรบางเมืองเนี่ยอย่างโตเกียวเนี่ยคือเราไปเดินดูหน้าร้านบางทีเราไม่รู้ว่าร้านนั้นขายอะไรเพราะเราอ่านไม่ออกเนาะแต่ที่นี่คือดีมากแล้วทุกคนแบบแข่งขันกันทำป้ายแบบใครใหญ่ที่สุดสว่างที่สุดน่าสนใจที่สุดชนะที่เนี่ยจริงๆทุกคนป้ายเยอะมากเข้ามาในร้านแล้วทุกคนบรรยากาศร้านก็เหมือนร้านสายพานเลยปกติเลยซูชิไม่ได้เจ้าแรกแต่ว่าทำสายพานแบบนี้เจ้าแรกก็คือเขาจะมีจาน3สีทุกคนจานสีแดง143จานสีน้ำเงิน171แล้วก็จานสีทองเท่าไหร่231ก็คือราคาก็ไม่เกิน231เยนนะทุกคนราคาโอเคอันนี้ได้อะไรมาบ้างอ่ะได้เอาอูนิมาลองอูนิครั้งแรกเลยละกันคนละอันเผื่อผู้ชมเขาจะตามมากินกันเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอูนิเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมผมชอบอูนิมีกลิ่นแบบเออจริงคือผมชอบอูนิที่แบบมีกลิ่นนิดนึงพวกแบบอูนิมุราซากิบาฟุนอะไรที่มันแบบกลิ่นคลีนๆอะไรเงี้ยไม่ชอบชอบแบบมีกลิ่นคาวๆนิดนึงมาญี่ปุ่นก็ต้องซูชินะฮะไปเลยอุ้ยอร่อยไหมใช่ในเรื่องของตัวข้าวอ่ะทุกร้านเนี่ยเขาจะค่อนข้างปรุงแต่งซึ่งเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราจะติดกินแบบนั้นเออแต่ว่าอันนี้ก็คือจะบอกเลยว่าข้าวก็คือจืดเลยนะคะแต่ตัวพวกกุ้งพวกปลาหมึกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขามีรสชาติอร่อยมากอยู่แล้วปลาหมึกดีมากตัดน่าจะดูไม่น่าทานแต่อร่อยมากอร่อยอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเลยอะไปสาลงสาลายอะไรก็ดีไปหมดเลยถ้าใครเคยดูคลิปที่เราไปเที่ยวโตเกียวอะที่เราไปทานซูชิหน้าร้อนนะคะอันนั้นอะทุกอย่างจะจืดหมดเลยแต่ส่วนตัวนะคะไอว่าไอน่าจะเหมาะกับอันนี้ร้านนี้เหมาะกับไอมากชอบร้านนี้มากกว่าชอบกว่าเยี่ยมโอ้ชื่นใจกว่าซูชิก็บอกแล้วไอไม่เคยอยากถ่ายกับป้ายกุริโกะเลยอยากถ่ายกับป้ายเบียร์อย่างเดียวตามหาป้ายเบียร์มาทั่วโลกไม่ได้ถ่ายรูปนะร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนมันปูแต่ผมอ่ะกินผักด้วยอิตาดากิมาสน่าชอบแน่อร่อยเนาะอนุญาตกินก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวกันต่อที่โอซาก้ายังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยตามแมนครับสวัสดีครับทุกคนเช้าวันที่2นะครับที่โอซาก้าพวกเรานะฮะและวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าโอซาก้าเนี่ยเป็นเมืองหลวงของกินของญี่ปุ่นเลยเออวันนี้จะพาไปตลาดปลาที่เรียกว่าเป็นครัวของโอซาก้าเลยนะครับที่แรกที่เราจะพาไปตลาดนี้นะครับเป็นตลาดชื่อว่าคุรุมงมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดตอนเช้านะฮะเดี๋ยวเช็คอินที่แรกไปเช็คอินของกินก่อนเลยเติมพลังให้เราสองคนแล้วก็พี่นิลาก่อนพี่นิลาเช้าวันนี้หนาวน้อยลงไหมคะน้อยลงพอชินแล้วเนาะพอเป็นแบบคนญี่ปุ่นแล้วเนาะโอเคไปครับผมวิธีการเดินทางไปนะฮะทุกคนก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดใครนอนนัมบะแบบพวกเรานะครับจากสถานีรถไฟใต้ดินนัมบะนะก็นั่งไปแค่สถานีเดียวง่ายๆนิปปอนบาชินะครับสายสีชมพูเนี่ยนั่งจากสถานีนัมบะนะครับไปลงที่สถานีนิปปอนบาชินะครับถึงเลยแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบเดินนะ14นาทีก็เดินได้อ๋อก็คือเดินจากที่พักหรือเดินจากโซนนัมบะไปเลย14นาทีชิลๆ ชมนกชมไม้ใช่เดินไปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่อยากเดินก็นั่งรถไฟฟ้าไปแบบพวกเราก็ได้สถานีเดียวครับถึงแล้วทุกคนตลาดคุโรมงมาร์เก็ตนะครับจุดสังเกตง่ายๆเขาจะเป็นทางเดินยาวๆนะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยบนหลังคาเนี่ยจะมีรูปสัตว์ทะเลต่างๆ อยู่จริงจะมีรูปปลารูปปลาหมึกรูปกุ้งรูปหอยอะไรเงี้ยมันก็จะสังเกตง่ายแล้วตัวตลาดเขาเนี่ยก็จะเป็นทางเดินยาวตรงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็
ีแยกซ้ายขวานะก็ลองเลือกดูว่าตลาดอันนี้คือเป็นตลาดไม่เปียกนะพอแบงค์นึกออกปะตลาดแบบแห้งเลยอุ้ยอะไรกินก่อนเลยมาทุกคนรู้แฟนคลับรู้อีกแล้วมาออยสเตอร์ค่ะทุกคนต้องโดนอะไรอ่ะไอซ์แบงค์ไดอารี่ต้องโดนออยสเตอร์อยู่แล้วนะคะนี่ลาเกิดมาได้ก็เพราะออยสเตอร์ค่ะมาค่ะร้านแรกค่ะเขาเรียกว่าเวลคัมช็อตอยากรู้ว่าซอสอันนี้เป็นซอสเปรี้ยวป่าวะหรือว่าเขากินแบบนี้เลยเขาพอเราจ่ายเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเขาก็ให้เราไปกินนี่มาชาลาเต้ร้านตรงข้ามไทเซนบุ๊กตรงข้ามเลยมาเรามากินของเราดีกว่านี่มาแล้วช่ำๆอร่อยมากบางชอบแน่นอนเลยอ่ะมันจะแบบเค็มๆหน่อยอ่ะเปิดประเดิมตลาดปลาก็ต้องหอยนางรมฮะเฮ้ยดีน้ำย่อยไหมดีมากเลยว่ะเฮ้ยไปกันต่อซูมิมาเซนมาอีกหนึ่งร้านทุกคนร้านนี้ขายเลยแปลว่าอะไรแปลว่าขอโทษนะครับอย่างเงี้ยแบบเวลาแบบว่าถ้ามาญี่ปุ่นแล้วแบบเฮ้ยอยากเรียกพนักงานแบบคนไทยก็จะ excuse me ใช่ไหมหรือขอโทษนะครับใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็ซูมิมาเซนแต่ว่าไม่มีใครมานะ น่าจะเป็นร้านขายส่งปลาครับแล้วเขาก็มาทำแบบเป็นบูธปิ้งปิ้งเล็กๆให้เราแบบว่าได้ลองชิมสิ่งที่เขาขายสนุกได้ดีถ้าเกิดใครเคยไปโตเกียวก็จะเป็นคล้ายๆตลาดปลาซูกิจิแต่ว่าตลาดนี้เนี่ยก็จะเหมือนมีความโลคอลนิดนึงนะในถนนเส้นนี้ก็คือเขาจะมีชาวบ้านเนี่ยมาใช้ชีวิตขายปลาส่งให้ร้านอื่นๆที่ขายอาหารทะเลเหมือนกันด้วยนะครับอย่างนี้หอยเชลล์โอตาเตะ500เยน2ตัวเอาไปร้อนโอ้ร้อนไม่ทอดไม่นอนอร่อยอืมอร่อยอ่ะคือตลาดนี้มีข้อดีอย่างนึงคือมันจะไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวนะครับพวกแบบร้านช้อปปิ้งอะไรต่างๆก็มีด้วยแล้วก็ไม่มีแท็กด้วยนะครับที่นี่แบบสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจนอกจากอาหารทะเลแล้วที่เนี่ยเขามีร้านขนมด้วยนะเดินไปเรื่อยๆนี่ก็คือเพลินอ่ะมีให้แบบเลือกเยอะมากๆเลยนะทุกคนร้านนี้ก็คือเขาจะขายนะครับเป็นขายส่งปลามากุโร่นะครับคือจะมีทุกส่วนเลยอากามิโอโทโร่ชูโทโร่นะครับราคาก็จะแบบถูกมากอย่าง 1,800 เยนเนี่ยก็ประมาณ400บาทชิ้นได้6ชิ้นน่ะถ้าเป็นที่ไทยนี่หลายพันนะเราเห็นเขากำลังแร่เลยกำลังแร่เลยนี่ส่วนอาวุธพร้อมอร่อยมันจะแบบมันๆอ่ะทุกคนดูลายเนื้อนั่นสิทุกคนไม่แป้งละลายมากไหนๆไม่เชื่อนี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนเนื้อวัวแห่งท้องทะเลเลยนะทุกคนเพราะว่ามันแทรกเนี่ยพอๆกับเนื้อวากิวเลยทุกคนโอ้ทุกคนพอแล้วชุ่มเกินไปละลายเวอร์มันมากตลาดนี้ดีมากเนอะชอบตลาดนี้มากไปไปกินต่อเดี๋ยวไปเดินกินต่อไปนี่เจอหน้าร้านที่คิดว่าเหมาะกับไอซ์กับแบงก์กับนิลาแล้วค่ะเดี๋ยวรอแบงก์มาทุกคนร้านนี้นะมีทั้งเนื้อทั้งซูชิทั้งหอยแล้วก็ทั้งของกินพี่นิลาที่เป็นเนื้อปูนะคะแล้วก็มีปลาไหลเยอะมากทุกคนเดี๋ยวให้พ่อแบงก์ถ่ายหน้าร้านให้ดูเลยเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งในร้านกันมาแล้วเมนูเนื้อของผมนะฮะในร้านนี้นะครับเราเดินตรงมาอีกนิดนึงจะเจอร้านแบบคุณลุงคนนึงปิ้งเนื้ออยู่หน้าร้านนะแล้วก็แบบเลี้ยวเข้ามาเพราะอยากกินเนื้อมากนะครับเนื้อที่ผมสั่งมานะมีเนื้อคุโรเกะวากิวนะครับกับลิ้นวัวอันนี้ไม่มีน้ำจิ้มเลยโรยแต่เกลือใส่แต่พริกไทยเขาบอกเป็นวากิวที่อร่อยเหมือนกันของญี่ปุ่นเหนียวไหมอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากๆหรือว่าเหนียวไหมอร่อยของแม่สั่งเป็นข้าวโด่งนะคะข้าวโด่งเทมปุระกับคานิมิโซะแล้วก็มีเนื้อปูชิชิแล้วก็มีอูนิท็อปแล้วก็มีไข่แซลมอนแล้วก็โปะทับอีกด้วยคานิมิโซะอยู่ข้างบนใครใส่เนื้อเนี่ยนะก็ต้องไม่พลาดนะเพราะว่าทั้งเส้นถนนเลยเนี่ยเขาก็มีเนื้อย่างเนื้อปิ้งคือให้เราได้ลองเลือกหลายๆร้านมากๆเลยนะคะเอาตามความถูกใจของทุกคนเลยใช่มันตะการตาเพราะแม่ใช่ๆคือไม่ได้มีแค่ปลาอย่างเดียวใครที่แบบชอบกินเนื้อของญี่ปุ่นนะมีเนื้อของญี่ปุ่นแบบเพียบๆเลยทุกคนทำไมหน้าตามันงงๆไม่ตรงปกไม่รู้หรือว่าสั่งผิดโอเคชิมมันกูต้องให้จริงว่ะที่เนี่ยโอ้โหคำใหญ่มากอร่อยนะครับไป
อบเอาฮาตลอดเลยเนี่ยไอที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่ามันมีเป็นเหมือนสัตว์ทะเลอยู่ข้างบนใช่ไหม uh-huh. ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีสัตว์รูปอะไรอ่ะตรงนั้นก็จะมีของประเภทนั้นขายด้วยอ๋อเมื่อกี้ตรงที่เรามาตอนแรกอ่ะก็คือปลาไม่น่าหรอกมันก็จะมีแต่ปลาหั่นให้เราทานร้านนู้นร้านนี้ขายปลาค่อนข้างเยอะก็คือโซนตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นรูปปลาปลากระเป้าทุกคนแล้วแถวๆนี้ร้านเขาก็จะขายปลาปลากระเป้าเยอะมากเลยใครที่ไม่เคยกินปลาปลากระเป้ามาก่อนอ่ะลองมาชิมที่ตลาดนี้ก็ได้นะครับคือโซนตรงนู้นน่ะแม่มันก็จะมีเป็นแบบสตรอเบอรี่ที่นิลาชอบมีของหวานมีร้านขนมจริงๆมีร้านขนมร้านนึงอยากกินด้วยเดินเลยมาแล้วเดี๋ยวขอกลับไปดูหน่อยนะฮะตรงข้างหลังผมนะร้านนี้นะทุกคนก็มีขนมนะครับซึ่งเป็นแบบขนมญี่ปุ่นต่างๆนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเหมาะใครนะที่แบบอยากได้ของฝากกลับไปที่ไทยนะฮะร้านนี้นี่ก็คือราคาถูกมากมีตั้งแต่หลักแบบ50เยนก็มีเริ่มต้นแค่50เยนเองผมเดินเข้าไปดูแบบเยอะมากแต่ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะครับหน้าร้านเป็นแบบนี้นะร้านนี้ขายขนมนะร้านนี้เขาบอกว่าเก่าแก่มากเลยของตลาดคุโรมงนะก็ชื่อร้านว่ามิโตยะนะครับก็จะเป็นแบบไดฟุกุแล้วก็พวกอะไรที่เป็นขนมเกี่ยวกับแป้งต่างๆนะครับอยากไปชิมขนมที่ญี่ปุ่นกันไดฟุกุกินแบบออริจินอลไปไหนกันหวานปะอร่อยแม่เต้นเลยหวานมากหวานปะอ๋อสตรอเบอรี่ตาไหลเลยเหรอตาไหลเลยมันไม่เปรี้ยวนะทุกคนมันไม่มีเปรี้ยวกระเด็นมาให้เราเจอเลยไส้เยอะมากเอาผมข้างนอกเป็นช็อกโกแลตนะครับเป็นไงเป็นไงดังนิ่มมากเอออร่อยมากร้านนี้แนะนำเลยทุกคนเฮ้ยร้านนี้มาทุกคนมาชื่นใจเรากินแบบว่าอาหารทะเลอ่ะพ่อแม่อุ้ยเราดูปากพ่อเรานี่ไปกินต่อยังไม่หยุดไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาห้ามเดินกิน small medium small small just for eat here อ๋อนี่คืออุ้ยนี่คือหนังเขาหรอนะ ทุกคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้เล่าให้ฟังก่อนนะครับเวลาเรามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเรากินอาหารซื้อร้านไหนก็ตามนะทุกคนไม่สามารถเดินกินได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทของที่นี่นะเพราะฉะนั้นตามร้านต่างๆที่เขาขายไม่ว่าจะเป็นขายปลาขายขนมขายอะไรก็แล้วแต่พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะมีที่เรายืนทานอยู่หน้าร้านหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยืนทานตรงนั้นเลยนะครับแบบไม่สามารถแบบสมมติว่าเดินกินขนมอะไรไปตลอดทั้งตลาดอย่างเงี้ยก็คือใช่ใช่ใช่เราเคยพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเราเคยอย่างคลิปโตเกียวครั้งก่อนเราก็เดินกินเนาะแล้วเราก็แบบได้ความรู้ใหม่ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ควรที่จะเดินทานคนญี่ปุ่นค่อนข้างถือได้เวลามาลองชิมนะปลาปักกระปุ๋ยน่ารักไหนจะกินน้องหรอที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการปรุงได้ใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะอนุญาตให้แบบมาทำกินนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นปลาที่มีพิษแล้วอันตรายแต่ว่าคนก็อยากจะลองกันดูสักครั้งหนึ่งรวมถึงผมด้วยผมก็ไม่เคยลองนะปลาปลากระเป้านะฮะแมงแมงแมงนี่มรดกทั้งหมดที่ทำไปอ่ะยกให้ใครอ่ะยกให้การกุศลเลิกทำช่องแล้วอันนี้ปลาปลากระเป้าครับทุกคนจุ่มน้ำจุ่มเลยมาจุ่มน้ำจิ้มกับโชยุแบบนี้นะครับผมรสชาติเป็นไงสัมผัสแรกเป็นยังไงคะมันจะซ่าๆนิดนึงอ่ะทุกคนอย่าทำอย่างนั้นสัมผัสแรกคือซ่าๆใช่แล้วก็มีกลิ่นไหมคะพ่อรสชาติเขาจะเป็นกลิ่นแบบทะเลแบบจัดๆแล้วก็มีความแบบเหนียวๆเฉพาะตัวนิดนึงอ๋อมันเหนียวๆใช่ใช่มันจะมีความหนึบๆอ่ะครั้งเดียวคือไม่ได้ขังปลาทั่วไปถูกใช่ใช่มันจะหนึบๆนิดนึงมันมีให้บีบซอสด้วยทุกคนมีซอสอะไรนะซอสสไปซี่ลูกบอกสไปซี่เหรอซอสอะไรไม่รู้แต่เผ็ดมากเลยเขากินหนังปลาหนังสีหนังปลาอันนี้คือหนังของมันนะทุกคนหนังก็อร่อยนะมันเป็นปลาที่แปลกนะหนังมันกินง่ายกว่าเนื้อเหรอคะคือหนังเกี้ยวขาดใช่แต่เนื้อคือมีความเหนียวนิดนึงเหมือนแบงฮะหนังเหนียวใช่ฆ่าไงก็ไปตายฮะก็ผมนะถ้าอยากลองได้แต่ถ้ากินเป็นแบบบ่อยๆไม่จำเป็นเพราะถ้ามันจะไม่ได้แบบจัดด้านขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ส่วนตัวนะมีปลาอย่างอื่นอร่อยกว่านี้เยอะหลายๆคนที่เคยกินปลาปลากระเป้าที่ร้านอื่นๆที่อาจจะแบบอร่อยกว่านี้อาจจะมาคอมเมนต์บอกกันก็ได้ว่ามันมีร้านที่อร่อยอยู่
บอกพี่กับร้านมาไปไปร้านต่อไปกันฮะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็ลูกมาเบลเลอร์พ่ออ๋อโอเคเฮ้ย thank you ใหญ่กว่าใครเลยค่ะเออไปดูไปดูที่ไหนกับพ่อชิ้นใหญ่ thank you โอเคแข็งปะแข็งแข็งก็โอ้โหหืมคือสตรอเบอรี่ที่เนี่ยเขาหวานเลยอ่ะทุกคนไม่ใช่สตรอเบอรี่เปรี้ยวนะใช่มันแบบมันไม่มีเปรี้ยวสักโค้งเลยอ่ะกระดาษหิมเนี่ยตบหวานก็เรียบร้อยอย่างนี้ก็จบตลาดคุโรมงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพาไปที่เช็คอินต่อไปกันเลยดีกว่าครับจากตัวคุโรมงมาร์เก็ตนะครับก็มันก็ไม่ไกลจากตัวที่เช็คอินต่อไปพวกเรานะก็เลยแนะนำว่าให้ถ้าเกิดมากันหลายคนนะแล้วเวลาหารกันแล้วเนี่ยมันนั่งแท็กซี่ก็จะถูกกว่านะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องเดินไกลด้วยที่ต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปคือปราสาทโอซาก้านะครับผมซึ่งปราสาทโอซาก้าเนี่ยตัวสถานีเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ติดกับตัวปราสาทมากมันจะต้องเดินไปอีกประมาณเกือบ15นาทีก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดว่านั่งแท็กซี่จากที่ที่ไม่ไกลมากเนี่ยมันก็จะประมาณใกล้เคียงกับนั่งรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องเดินด้วยแนะนำว่าไปแท็กซี่ดีกว่ามาถึงแล้วครับทุกคนอีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสวยงามอลังการที่สุดของญี่ปุ่นนะฮะเรียกว่าดังคลิปก่อนหน้านี้ที่พวกเราไปฟุกุโอกะนะฮะเราก็พาทุกคนไปยังปราสาทคุมาโมโตะนะนั่นก็เป็นปราสาทที่สวยมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปราสาทนะครับที่สวยของญี่ปุ่นนะครับก็คือปราสาทโอซาก้านะครับคือปราสาทนี้เนี่ยเราเคยมาเมื่อนานมากแล้วนะแม่ตอนนี้ลายอยู่ในท้องตอนนี้ลายอยู่ในท้องเหรอใช่ ไปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูความอลังการของปราสาทโอซาก้าครับทุกคนไปตอนเดินเข้ามาจากตรงด้านนอกนะก็จะทุกปราสาทเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของคนที่เป็นเจ้าของปราสาทนั้นนะครับอย่างปราสาทเนี้ยก็คือเป็นของท่านฮิเดโยชิซึ่งท่านฮิเดโยชิเนี่ยเขาเป็นผู้รวบรวมญี่ปุ่นนะให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้นนะครับแต่ตัวปราสาทเนี้ยหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันแบบอยู่มาตั้งแต่ยุคแต่ก่อนแล้วมันดูใหม่จังคือปราสาทอันเก่าเนี่ยถูกทำลายไปตั้งแต่สมัยที่ตระกูลเขาโดนล้มล้างไปแล้วแต่เนี้ยคือสร้างขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะนะครับแล้วก็ปราสาทเนี่ยมันก็ถูกบูรณะมาเรื่อยๆมันก็เลยดูยังดูใหม่อยู่คือเป็นข้อดีของคนญี่ปุ่นก็คือสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตามเวลาเขาจะแบบรีโนเวทหรือบูรณะมันเนี่ยเขาจะพยายามทำให้มันเหมือนเดิมที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้เป็นการทำให้มันดูใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดด้วยครับเจ๋งมากจากปราสาทโอซาก้าเมื่อกี้นะครับวิธีการเดินทางไปสถานที่ต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปยังหอคอยที่โด่งดังของโอซาก้านะครับซึเทนคาคุนะครับที่โอซาก้าเนี่ยเขาเป็นหอคอยที่เก่าแก่แล้วสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นหอคอยที่ใหญ่และก็สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะทุกคนวิธีการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟนะครับโอซาก้าลูปไลน์นะจำง่ายๆว่าโอซาก้าลูปไลน์เนี่ยคล้ายๆกับรถไฟยามาโนเตะไลน์ที่โตเกียวนะครับก็คือจะเป็นขบวนที่วิ่งวนเป็นวงกลมนะครับของที่โตเกียวเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ของโอซาก้าจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็นั่งวนเงี้ยไปลงที่สถานีชินอิมามิยะนะครับแล้วก็จะถึงเลยไปเดี๋ยวตามไปกันครับไปค่ะและเราก็วาร์ปมาถึงนะครับสถานที่ที่ผมจะแนะนำทุกคนให้มานะครับในยามค่ำคืนนะเพราะเขาจะเปิดไฟสวยมากๆนะครับย่านนี้เรียกชื่อว่าย่านชินเซไกนะครับผมก็คือแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือหมายความว่าย่านนี้เป็นย่านโลกใหม่ของญี่ปุ่นเขามันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนไงสมัยก่อนก็คือแบบเหมือนให้ย่านนี้เป็นย่านแบบเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสู้กับวัฒนธรรมของตะวันตกอ๋อก็คือทำให้ทุกอย่างมาดูใหม่ขึ้นดูโมเดิร์นเลยเออดูโมเดิร์นขึ้นว้าวขึ้นคือถ้าทุกคนแบบย้อนกลับไปสักปีประมาณ1900กว่าๆแล้วแบบทั้งย่านมันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะดูแบบเท่มากว้าวมากถูกไหมเพราะแบบบ้านเมืองเราอ่ะยังไม่ได้เจริญแบบนี้เลยแต่ของเขานี่คือทำตรงนี้ให้แบบเจริญแบบนี้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับไอหอคอยข้างหลังเราเนี่ยซึเทนคาคุเนี่ยเรียกว่าเป็นหอคอยที่มีมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยคือเขาสร้างมาเพื่อโชว์ว่าเฮ้ยศักยภาพในการสร้างสิ่งก่อสร้างของเขาเนี่ยทันสมัยมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเออและที่สำคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเลยแต่แค่สมัยนี้อาจจะแพ้แล้วเพราะว่าสมัยนี้ก็จะมีโตเกียวสกายทรีแล้วมีโตเกียวทาวเวอร์แล้วอะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้ก็จะแบบดูวินเทจนิดนึงคือหอคอยเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมานะเขาเป็นตัวบอกว่าสถานะของการติดเชื้อโควิดของโอซาก้าเนี่ยเป็นยังไงแนะนำว่าใครที่มาเนี่ยอยากให้มาแบบตามแพลนพวกเราได้เลยนะมาตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟหน้าร้านแข่งกันเหมือนตรงดนโทโบริเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้เราเลือกทานด้วยนะคะทุกคนใช่และย่านนี้เนี่ยผมแนะนำว่า
ใครที่จะมานะอยากให้ลองเมนูประจำโอซาก้านะครับนั่นก็คือคูชิคัตสึนะครับผมนั่นก็คือเป็นไม้นะครับจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็กินนะครับลองเดินหาเนี่ยมีหลายร้านเลยแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำเวลามาโอซาก้านะครับก็คือโอโคโนมิยากินะครับพิซซ่าญี่ปุ่นคือเราอ่ะที่ไทยเรามีทานแล้วแต่เรามาทานที่ต้นตำรับที่เนี่ยมันก็จะฟินเลยค่ะทุกคนใช่โอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงย่านนี้แล้วจะถ่ายให้ดูว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับไปแล้วก็ขออนุญาตจบวันนี้ด้วยที่นี่แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวยูนิเวอร์ซัลครับผมไปและถ้าเกิดใครเห็นโลโก้นี้นะคะจะรู้เลยว่าที่นี่คือป๊อปมากนะคะคูชิคัตสึนะคะร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากแล้วก็ยาวมากทุกคนถ้าใครได้มาที่นี่นะคะไอแบงก็อยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานร้านนี้ด้วยร้านนี้จริงๆแล้วมีหลายสาขานะตรงดอนทบุรีก็มีนะครับตรงดอนทบุรีเนี่ยเขาเป็นแบบคุณลุงเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านเงี้ยครับถือรูปคูชิคัตสึที่หน้าร้านเขาเออใช่ใช่ใช่จำได้ใครมาเนี่ยนะบอกเลยนะว่าล้างท้องมาเลยเพราะว่ามีอาหารค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แบบมีกิจกรรมให้ทุกคนได้เล่นด้วยนะมีกงมีเกมมีอะไรหลากหลายมากๆเลยค่ะพวกเราเวลามานะก็จะกินร้านนี้กันนะครับร้านฟูเกสึเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นร้านที่อยู่คู่กับตรงเนี้ยมานานมากแล้วคือมาตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นแบบเกือบ10ปีที่เราร้านนี้ก็อยู่คือไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้อลังการที่สุดอร่อยที่สุดแต่ว่ากินง่ายราคาดีครับนี่แล้วข้างหลังเราตรงนี้นะทุกคนจะเป็นร้านแบบที่เราสามารถจะตกปลานะแล้วก็เอาขึ้นมากินได้เลยนะทุกคนตกเองตกเองนักเลงพอเฮ้ยทำไมสโลแกนคุ้นตอนที่เขาช้อนขึ้นมาก็มันอลังการมากเอาละครับและนี่คือเช้าวันที่3ของเรานะครับอย่างที่สัญญาไปตั้งแต่ต้นคลิปนะเราจะพาทุกคนไปที่ไหนแม่วันนี้เราจะพาทุกคนไปยูนิเวอร์ซัลเพราะว่าทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปอัปเดตนะครับยูนิเวอร์ซัลเขามีเครื่องเล่นใหม่นะก็คือเครื่องเล่นมาริโอนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้โอ้โหอากาศเป็นไงแม่อากาศค่อนข้างอึมครึมเลยพ่อแบงค์คือวันนี้นะคะเราดูพยากรณ์อากาศมาคือวันนี้มันจะมีฝนตกวันเดียวในทริปเลยที่เหลือคือแจ่มใสหมดวันที่ไปยูนิเวอร์แซลคือฝนตกแต่ที่เราต้องเลือกวันนี้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั๋วยูนิเวอร์แซลนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรที่ซื้อเข้านะครับหรือว่าฟาสต์พาสนะครับแนะนำว่าต้องซื้อและจองมาล่วงหน้าแล้วก็ต้องบุ๊กวันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะเข้าโซนมาริโอไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือคนมันเยอะมากๆมันจะต้องใช้ฟาสต์พาสอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเอาข้างหน้าหรือมารอซื้อวันใกล้ๆเนี่ยมันก็อาจจะพลาดไม่ได้เข้าก็ได้นะครับผมแนะนำว่าควรจะซื้อล่วงหน้าเท่านั้นนะครับใช่ใช้คำว่าครวญเลยจริงๆและถ้าใครคิดจะมาเนี่ยนะคะอีกแป๊บนึงเนี่ยก็จะปิดเทอมแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรีบจองเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอดเล่นนะมาเกอร์ใช่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยูโรโซกันโดยการที่นั่งรถไฟไปนะครับเดี๋ยวตามกันไปว่าวิธีการเดินทางเป็นยังไงนะครับผมไปลงมาที่สถานีรถไฟฟ้านัมบาแล้วนะครับหน้าสถานีนัมบานะครับสายฮันชินไลน์นะครับไปลงที่นิชิกุโจสเตชันนะครับเขาจะมีป้ายเขียนบอกที่สถานีที่นัมบาเลยนะครับว่าวิธีการไปยูนิเวอร์แซลไปยังไงนะครับก็คือเราเปลี่ยนจากนิชิกุโจสเตชันนะครับไปที่ JR นะครับ JR เนี่ยก็จะนั่งขบวนยูเมซากินะครับยูเมซากิเนี่ยก็จะพาไปถึงหน้ายูนิเวอร์แซลเลยถึงแล้วเย้และข้างหลังเรานะครับก็เป็นที่เช็คอินแรกของยูนิเวอร์แซลนะครับผมลูกโลกของเราเองหนาวมากนี่คือหนาวแบบหนาวมากโอ้ฝนมันตกอ่ะทุกคนแล้วฝนเพิ่งหยุดไปนะแล้วตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าคนเยอะมากเลยแล้วก็หนาวมากเลยโอ้ my god หนาวน้ำตาไหลเลยอ่ะพูดได้เลยแบบปากแข็งเลยอ่ะเออพูดอะไรไม่ได้อ่ะโอเคไปเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูโซนแรกกันว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวโซนแรกคือโซนอะไรครับไปครับลุย let's go เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็เหมือนผู้ประสบภัยกันเรียบร้อยฝนตกระหว่างเดินรอเวลารอของมาริโอนะครับเราก็เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นที่แฮร์รี่ก่อนนะฮะมาริโอเนี่ยอย่างที่บอกคือต้องจองมาไม่พอเขาจะบอกช่วงเวลาที่คุณจะเข้าได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจองมาปุ๊บแล้วเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะมีเวลาบอกด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปเดินเล่นโซนแฮร์รี่ก่อนระหว่างรอมากี่รอบก็ยังอลังการปราสาทสวยงามและที่สำคัญคือตรงโซนนี้นะทุกคนตัวปราสาทเนี่ยเขาจะมีเครื่องเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเครื่องเล่นแบบของแฮร์รี่ใช่ไหมแล้วก็มีรถไฟหอกของแฮกริดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้นะครับเขาจะมีการแสดงใหม่
ม่ใช่เครื่องเล่นใหม่นะเป็นการแสดงใหม่ก็คือจะมีให้เราเนี่ยได้เจอกับสัตว์วิเศษพวกแบบว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องเขาจะเอามาแบบให้คนแบบได้เล่นกันสัตว์ตัวใหญ่ๆเลยนะพวกแบบฮิปโปกริฟอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็เขาจะสอนวิธีการแบบเข้าหาสัตว์ก็คือแบบเป็นโชว์เหมือนว่าเวลาจะเจอพวกสัตว์พวกเนี้ยต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงถ้าทุกคนจำได้เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือเหมือนกับต้องทำยังไงต้องโค้งคำนับมันก่อนแล้วมันจะไม่จิกกัดเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอใครมาช่วงหลังจากดูคลิปพวกเราแล้วอาจจะได้เจอนะครับอย่าลืมเดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงเวทีโซนเปิดใหม่แถวนี้นะครับถึงแล้วทุกคนได้เข้ามาสักทีนะฮะตามเวลาแต่อยากเข้าวงอ่ะอยากเข้าวงอ่ะอยากเข้าวงก็ทำเสียงด้วยเฮ้ยไปไหนแล้วแม่ไปไหนเฮ้ยแม่ไปไหนแม่หายเฮ้ยอะไรครับเนี่ยลีลาอยู่ไหนลีลาอยู่นี่โอเคเอาชุดนาฬิกากันไปเก็บแต้มมาแล้วครับเหยื่อมาร์เก็ตติ้งครับผมหัวโตแล้วอะไรแล้วลีลาอยากได้อะไรคะได้หญิงพีแต่แม่เป็นบอสเซอร์นะคะของแม่แม่เป็นอะไรนะแม่เป็นบอสเซอร์บอสเซอร์อยากใส่ของคุณแม่สิคะไม่เอาไม่ใส่ไม่ชอบตลกลีลาเราซื้ออะไรคะเราซื้อนาฬิกาเจ้าหญิงพีเพื่ออะไรคะเพื่อเอาไว้เก็บแต้มเล่นน่ะเหรอ Thank you ยังเจ Thank you มาโชว์พี่ๆหน่อยได้อะไรมาโอเคโค้ดตามตรงโอเคครับเอาละครับเข้ามาในตัวประสาทเรียบร้อยแล้วนะเครื่องเล่นแรกที่พวกเราจะพาทุกคนไปเล่นนะคือตัวนี้เนี่ยต้องมาเครื่องแรกเลยเพราะว่าคนต่อคิวเยอะมากถ้าเกิดเราซื้อฟาสต์พาสมาเนี่ยเขาจะมีเวลาบอกนะว่าต้องเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่นะครับแม่เครื่องเล่นนี้คืออะไรเครื่องเล่นนี้เรียกว่า Mario Kart ค่ะก็คือ Mario เนี่ยจะพาเรานะฮะนั่งไปบนรถโกคาร์ทจริงๆนะคันใหญ่เท่าขนาดจริงเลยแล้วก็พาไปเล่นอยู่ในเกมเลยนิลาเป็นไงตื่นเต้นมั้ยเต้นอยากเล่นยังอยากเล่นแล้วนาฬิกาพร้อมมั้ยเพราะว่านาฬิกาเนี่ยจะใช้ในการเก็บแต้มใน Mario Kart ได้ด้วยไปขับ Mario Kart กันทุกคนไปยี่ฮ่ามาริโอคาร์ดเมื่อกี้เป็นไงบ้างแม่มาริโอคาร์ดเมื่อกี้สนุกมากส่วนตัวชอบภาพมากพ่อแบงค์ภาพเขาดีมากและที่สำคัญแว่นอ่ะมันเหมือนเป็นแว่นมันไม่เหมือนแว่นเครื่องเล่นอื่นเลยอ่ะโดยปกติเนี่ยเวลาไอเล่นเครื่องเล่นที่เป็น 4D อ่ะพ่อแบงค์ 4D เนี่ยนะก็จะปวดหัวใช่แต่ว่าไอตัวเนี้ยจะไม่ปวดหัวเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแว่นรุ่นใหม่แล้วก็ฉากต่างๆเนี่ยก็คือเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันมันก็จะเป็น 4D รุ่นใหม่แล้วไม่เหมือนพวกแบบSpider-Man Transformer อะไรเงี้ยจะมีบางคนอย่างแม่ไอซ์เนี่ยเวลาเล่นจะชอบปวดหัวเวียนหัวใช่แล้วก็ข้างในอ่ะทุกคนบอกเลยนะว่าเขาทำดีมากๆแบบมากๆๆๆจริงๆคือมันตื่นตาตื่นใจมันว้าวจริงตัวไอซ์อ่ะไม่ได้ดู Mario อะไรขนาดไม่ได้เล่นเกมตัวไอซ์อ่ะไม่ได้เล่นเกม Mario ก็คือขนาดเข้าไปเล่นด้วยอ่ะยังสนุกเลยอ่ะพี่ลาเนี่ยกับพ่อชอบเล่นกันเป็นยังไงบ้างสนุกมากมั้ยสนุกค่ะโอ้โหเหรอชอบมากมั้ยคะชอบควรเล่นมากๆบอสเซอร์แล้วนะเฮ้ยโอเคไปกันต่อครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นี่ข้างหลังเราเลย OCAT นะครับ Osaka City Air Terminal นะครับก็คือเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่จะมาขึ้นรถบัสกันแต่ที่นี่ก็จะมีที่รถเช่าด้วยนะครับจะพาทุกคนมาดูวิธีการขับรถที่ญี่ปุ่นครับผมจะเป็นการขับรถไกลที่สุดเท่าที่ผมเคยขับนะเดี๋ยวจะเริ่มจากที่โอซาก้านะครับแล้วก็ตรงยาวไปถึงหมู่บ้านชิรากาวะโกนะครับแล้วก็วนกลับมาที่นาโกย่านะครับผมก็เป็นกำลังใจไปให้พวกเราตลอดทั้งทริปเลยนะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยจะอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างมีกฎอะไรบ้างวิธีการเข้ายากไหมวิธีการขับยากไหมนะครับในช่วงหิมะแบบนี้นะครับตามดูรีวิวนี้ไปด้วยกันไปครับไปมาถึงตรงที่รับรถของพวกเราแล้วนะครับของเราเนี่ยอยู่ที่ชั้น B1 นะซึ่งที่เช่ารถส่วนใหญ่เนี่ยบูธของเขาจะอยู่ชั้น B1 ของตึกนี้ที่โอซาก้านะครับวิธีการเช่านะครับที่ต้องใช้นะ
มี3อย่างนะครับผมพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ใบขับขี่สากลนะครับใบขับขี่สากลเนี่ยต้องเป็นเล่มที่เขียนว่า1949เท่านั้นถึงจะใช้ที่ญี่ปุ่นได้นะไอเล่มที่มันหมดอายุภายใน1ปีนะครับส่วนเล่มไหนที่หมดอายุภายใน3ปีเล่มนั้นใช้ไม่ได้นะครับต้องเล่มนี้เท่านั้นนะห้ามผิดเล่มเด็ดขาดตอนไปทําใบขับขี่สากลเนี่ย505บาทที่ขนส่งนะครับก็แนะนําว่าควรจะบอกเจ้าหน้าที่เขาด้วยว่าเราจะมาขับรถที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะได้ให้ใบที่ถูกต้องมานะครับแล้วก็ติดใบขับขี่ของไทยมาด้วยแบบนี้นะครับโอเคไปไปลองกันนี่นะครับแล้วก็เขาจะให้เรามาไซน์แบบว่า agreement ก็แนะนำว่าให้ซื้อประกันครอบคลุมให้ cover ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดว่าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซื้อบัตร ETC card ที่เป็นบัตรทางด่วนของที่นี่ด้วยเพราะว่ามันจะได้ลดราคาในเวลาเราขึ้นทางด่วนนะครับเพราะที่เนี่ยใช้ทางด่วนนะจะเร็วกว่าแบบประมาณเกือบเท่านึงเลยนะทุกคนไม่เหมือนบ้านเราที่แบบว่าอาจจะแบบวิ่งไปในทางเดียวกันแต่ทางด่วนของเขาเนี่ยจะเป็นทางด่วนที่วิ่งไปอีกทางนึงนะทุกคนไปเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนที่นี่นะครับถ้าเกิดเช่าเนี่ยมันจะตกมีเฉลี่ยตั้งแต่วันละประมาณ 2-3,000 บาทขึ้นไปนะมีรถหลายไซส์อย่างรถที่เราเอามาเนี่ยก็จะเป็นรถไซส์ SUV นะราคาจะประมาณตกวันละประมาณเกือบ 5,000 บาทถ้าเป็น SUV ที่ใหญ่หน่อยนะครับถ้าเกิดคุณมาแค่ไม่กี่คนก็อาจจะเช่ารถคันเล็กหน่อยก็ได้ถ้ากระเป๋าเดินทางไม่เยอะแบบพวกเรานะครับและที่สำคัญคือไอ้ช่วงที่เราขับเนี่ยมันจะเป็นช่วงหิมะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกรถที่มันมี snow tire ด้วยก็คือเป็นยางสำหรับวิ่งบนหิมะถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยจะอันตรายมากและบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราจองมาโดยที่ไม่ใช้ snow tire เนี่ยก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้เราเช่าก็ได้ถ้าเกิดเราจะไปยังภูมิภาคที่มีหิมะตกนะครับผมเพราะฉะนั้นสำคัญมากต้องเช่าแบบจองมาแบบที่มี snow tire มียางหิมะเท่านั้นใส่บัตรเข้าไปนะทุกคนแล้วมันก็ใส่บัตร ETC ปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแปลว่าเราวิ่งผ่านทางด่วนได้แล้วโอเคไปขึ้นรถกันเราก็ได้รถมาทุกคนเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะว่าวิธีการขับคือต้องทำยังไงบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่จุดหมายต่อไปของเราก็คือเกียวโตไปกันครับเมื่อกี้นะครับที่แม่ไอซ์ถ่ายให้ดูนะมันก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกคือมันจะมีบัตร ETC card ที่คล้ายๆกับบัตร Easy Pass ที่บ้านเรานะครับก็คือจะเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะวิ่งผ่านทางด่วนได้โดยที่ไม่ต้องเปิดกระจกจ่ายตังค์นะครับซึ่งมันจะถูกกว่าวิธีการจ่ายตังค์ด้วยเงินสดนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็ให้ลองใช้ ETC card ดูนะครับสะดวกด้วยแล้วก็จ่ายถูกกว่าด้วยส่วนการวิ่งบนทางด่วนนะครับก็ให้ดูป้ายนะสัญญาณเขาจะมีบอกว่าควรวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยก็วิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยขวาแบบบ้านเรานะครับก็ขับง่ายแต่ก็ต้องเคารพกฎระเบียบจราจรของเขาด้วยนะเอาละครับทุกคนมาถึงจุดพักรถแรกนะครับหลังจากเราขับมาสักระยะหนึ่งคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎว่าทุกๆ 40-50 กิโลเมตรเนี่ยจะต้องมีจุดพักรถ1จุดนะครับแล้วก็แนะนำให้คนขับนะครับทุกคนนะครับแวะพักด้วยเพื่อเป็นการรีเฟรชตัวเองไม่ให้ตัวเองง่วงจนเกินไปครับเดี๋ยวเรามารีวิวจุดพักรถกันว่าจุดพักรถของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแตกต่างจากของบ้านเรายังไงบ้างนะครับมีอะไรให้ซื้อบ้างมีอะไรให้แวะทำบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันไปลงไปกันลงมาจากรถนะทุกคนฝั่งซ้ายข้างหลังผมตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ำมันเหมือนบ้านเรานะครับก็คือจะเป็นจุดพักรถแหละแต่ว่าของเขาเนี่ยจุดพักรถเนี่ยที่จอดรถจะค่อนข้างใหญ่เลยนะทุกคนแบบเหมาะกับรถบรรทุกรถบ้านหรือรถครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถมาจอดพักตรงนี้ได้หมดเลยนะที่จอดรถใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะกี้เดินไปเข้าห้องน้ำมาแล้วทุกคนห้องน้ำสะอาดมากจริงเหรอห้องน้ำสะอาดแบบสะอาดเหมือนห้องน้ำในโรงแรมอะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นเลยและใหม่มากคือมันเหมือนที่พักรถของเขาอะเขาจะทำแบบให้มันแบบดูดีแล้วก็สะอาดสุดๆเลยนะทุกคนแบบให้ความสำคัญกับคนขับรถจริงๆเพราะเรื่องการขับรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะถ้าคนขับได้เข้าห้องน้ำได้พักผ่อนได้ดีแลกแบบเต็มที่ดีจริงๆอะมันก็จะขับรถได้อย่างปลอดภัยไม่มีง่วงเหงาหาวนอนระหว่างทริปแน่นอนนะฮะเวลาเราขับที่เนี่ยนะแม่เขาบอกว่าให้สังเกตป้ายนะเขาจะเขียนว่า SA ถึงจะเป็น service area นะครับจะมีเขียนว่า PA ด้วยนะครับ PA คืออาจจะเป็นที่จอดหยุดพักเฉยๆแต่ถ้า SA เนี่ยจะเป็น service area คือมีร้านอาหารมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีปั๊มน้ำมันมีอะไรเงี้ยครบครันครบทุกอย่างเลยก็เวลามาขับที่นี่ก็ลองสังเกตป้ายก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาจอดดูนะครับแม่เราไปเข้าห้องน้ำดูไปจะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวออกมาเมาให้ฟังไปห้องน้ำผู้หญิงของที่นี่นะเขาก็จะมีโซนแต่งหน้าด้วยนะแล้วก็มีโซนฝั่งเด็กแล้วก็โซนอย่างฝั่งผู้ใหญ่อย่างเราแล้วก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมีหลายห้องด้วยกลิ่นด้วยความสะอาดแล้วแม่บ้านเขายืนประจำจุดเลยนะคะทุกคนโอ้ยดีมากมากเลยอ่ะระหว่างที่เราขับไปบนทาง expressway ของเขานะครับข้อสำคัญเลยคือดูป้ายว่าความเร็วเนี่ยเขากำหนดให้วิ่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับจะให้วิ่งประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และที่สำคัญคือดูสัญลักษณ์บนถนนนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นเส้นทึบนะเรื่องเส้นทึบเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องซีเรียสของที่นี่เลยนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเห็นเส้นทึบที่เป็นสีเหลืองเข้มนะครับก็คือห้ามเปลี่ยนเลนเด็ดขาดคือมันอาจจะเป็นจุดที่อันตรายถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเลนหรือแซงนะครับเลนซ้ายมีไว้สำหรับขับนะครับเลนขวามีไว้สำหรับแซงเท่านั้นพอเราแซงเสร็จปุ๊บสังเกตว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาแซงปุ๊บเขาก็จะชิดซ้ายกลับมาเหมือนเดิมนะครับยกเว้นว่าพอเขาแซงแล้วมันเป็นเส้นทึบเขาก็จะยังวิ่งขวาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมต้องดูกฎที่พื้นกับป้ายด้วยนะและที่นี่นะทุกคนไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยจะมีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับแต่ที่นี่ต้องรอสัญญาณไฟเขียวเท่านั้นจะเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาต้องรอไฟเขียวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับบางจุดเนี่ยมันอาจจะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับทุกคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีไฟแดงไฟเหลืองไฟน้ำเงินบางจุดก็จะเป็นไฟน้ำเงินนะครับส่วนไฟเขียวอาจจะเป็นไฟเขียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยต้องสังเกตดีๆนะครับเขาจะให้คนข้ามถนนเป็นใหญ่ที่สุดก็คือเขาจะให้คนข้ามถนนเนี่ยไปก่อนเสมอไม่ว่าเราจะเจอคนข้ามถนนที่ไหนอาจจะไม่ใช่จุดที่เป็นไฟเขียวไฟแดงเราก็ต้องให้คนข้ามถนนไปก่อนเสมอนี่อย่างงี้ให้เป็นต้นนะฮะเราพาทุกคนขับรถมาจากโอซาก้านะครับมาที่เกียวโตใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะถ้าขับรถมาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้เช่ารถก็สามารถนั่งรถไฟมาก็ได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับที่แรกที่พวกเราจะพาทุกคนมาเช็คอินที่เกียวโตนะก็คือเสาแดงอันโด่งดังของเกียวโตแม่เคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะเคยมาแล้วแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูด้วยอีกที่นี่เขาขอเรื่องอะไรกันที่นี่นะคะเด่นๆเลยเนี่ยเขาจะขอกัน3เรื่องเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการทำมาค้าขายของเราอะไรอย่างนี้เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องโชคลาภสุขภาพสายมูอย่างแม่ต้องมาแล้วนะฮะใช่แล้วก็เรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการแข่งขันพ่อแบงค์อย่างเช่นการสอบอย่างเงี้ยมันต้องแข่งต้องขันกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาขอที่นี่กันโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะที่แรกที่พวกเราพาทุกคนมาที่เกียวโตครับกับฟูชิมิอินารินะครับศาลเจ้าฟูชิมิครับไปไปครับได้ค่ะจะมาเอามือล้างน้ำกันนะคะน้ำโชคลาภน้ำโชคลาภเหรอล้างแล้วมันจะเป็นยังไงฮะทำให้เรารวยอ๋อคือล้างแล้วจะมีโชคลาภทำให้เรารวยนี่คือตามความคิดของเด็กนะคะทุกคนอ่าโอเคไปแล้วตามความคิดของแม่คืออะไรล้างเอาโชคลาภหรือล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยนี่น้ำพุทธสัตว์เลยเหรอคะเอาไปพ่อคะพ่อล้างก๊อกนี้ใครได้รักนี้ไหนพอล้างไหนก๊อกนี้ก๊อกนี้เอาก๊อกนี้เหมือนกันป่ะโอ้ยเย็นมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเข้ามานี่ทุกคนก็สะอาดกว้างขวางตะการตามากนี่ล่ะได้อยากขอพรเรื่องอะไรคะขอให้โชคลาภแล้วก็รวยค่ะอ๋อโอ้โหถ้าเกิดสมมุติว่ารวยแล้วดังเนี่ยนี่นะจะทำไมคะดีใจอ๋อก็ขอให้ช่องดีช่องปังแล้วพ่อแม่อยากขอพรเรื่องอะไรคะขอพรให้คนที่ทำงานด้านต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอให้แบบประสบความสำเร็จเพราะวัดนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องการทำงานการแข่งขันอย่างที่แม่ไอ้บอกไปก็คือเสาโทริอิแดงๆที่มาตั้งอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของแบบมาสร้างตอบแทนที่ตัวเองขอได้ถูกต้องค่ะคือเราจะเห็นเลยว่าเสาเนี่ยนะจะเยอะมากๆไอ้เสาเยอะเนี่ยคือคนที่ขอพรและสำเร็จอ่ะพ่อแบงค์เขามาสร้างถวายเดินมาข้างหลังอ่ะทุกคนตรงข้างหลังของศาลเจ้านะครับก็จะมีเป็นเสาธุรีอย่างที่เราเล่าไปตอนแรกนะก็คือจะเป็นเสาธุรีที่ยาวมากๆไงทุกคนยาวประมาณ4กิโลกว่าทุกคนใช่เยอะมากแสดงว่าที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคนประสบความสำเร็จเยอะมาแล้วครับผมถึงอีกหนึ่งวัดนะครับคิโยมิสุเดราแม่วัดนี้เขาเกี่ยวกับอะไรฮะวัดนี้นะคะเขาจะนิยมมาดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์3สายสายแรกนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองสายที่2เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้ประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนสายที่3เนี่ยก็ร่ำรวยก็คือวัดนี้นะครับวัดที่คนไทยเรียกชื่อว่าวัดน้ำใสนั่นเองนะทุกคนก็เลย
ป็นที่มาว่าทำไมคนถึงต้องมาแบบที่นี่เพื่อมาดื่มน้ำกันใช่เพราะว่าน้ำเนี่ยนะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลลงมาจากเขานะคะทุกคนคือวัดนี้นะครับหน้าที่พวกเรามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าหนาวนะเขาจะวัดเนี่ยเขาจะปิด6โมงเย็นแต่ว่าถ้าหลังจากที่ทุกคนอ่ะตามรอยพวกเรามาแล้วนะครับมันจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยเขาจะมีการจัดไฟอิลูมิเนชันของตัววัดนะครับมันก็จะเปิดนะครับถึงตอนกลางคืนเลยใครที่แวะมาตอนกลางคืนก็จะได้ความสวยอีกแบบบรรยากาศนึงนะครับป่ะตอนนี้เราเข้าไปในวัดกันดีกว่าไปเป็นไงเข้าไปไหว้ด้านในมารู้สึกอินมากเพราะแบงค์คือนอกจากจะมาไหว้พระแล้วนะครับใครนะครับที่อยากเห็นวิวเกียวโตแบบ360องศาทั่วทั้งเมืองเลยนะได้เห็นแบบเกียวโตทาวเวอร์ด้านหลังเลยนะทุกคนก็แอบเดินเลี้ยวขวามานิดนึงนะจะเจอกับมุมถ่ายรูปที่เป็นแบบเห็นทั้งเมืองเลยของเกียวโตใช่คือแต่ถ้าเราเดินมาเราจะรู้สึกได้เลยเพราะว่ามุมตรงนี้เนี่ยนะจะมีคนรอถ่ายเยอะมากๆเนี่ยวิวด้านหลังเขาจะเปิดไฟสวยมากๆเลยทุกคนใช่แล้วก็เกียวโตทาวเวอร์ก็จะเปิดไฟด้วยนะทุกคนเห็นแบบสวยงามมากตอนนี้เกียวโตทาวเวอร์เป็นสีแดงแบบสวยมากเลยทุกคนค่ะคลิปเกียวโตยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นกินข้าวกันต่อที่ในตัวเมืองกันไปนะครับไปค่ะที่สุดท้ายที่พวกเราพาทุกคนมาเช็คอินครับผมและที่นี่ก็คือย่านกิออนนะครับวิธีการเดินทางมาเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดใครมาเกียวโตด้วยการนั่งรถไฟมานะครับก็ให้มาลงที่สถานีกิออนชิโจนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่มาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยกลางวันเนี่ยก็จะมีร้านเปิดเยอะกว่าแต่ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้อีกบรรยากาศนึงนะครับคือก็ได้มูดของการตกแต่งไฟของหน้าร้านนั้นๆอย่างเงี้ยนะคะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะใครอยากได้ของกินตอนกลางคืนแล้วอยากได้ฟิลแบบโลคอลจริงๆก็ลองมาเดินที่ถนนเส้นนี้เพราะว่าร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟแบบสลัวๆแบบน่าเข้าไปนั่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะอยู่ใกล้กับศาลเจ้าชื่อว่ายาสกะชายด้วยนะครับที่เขาเปิดตอนกลางคืนนะน่าไปถ่ายรูปแล้วก็น่าไปดูไฟของเขานะฮะไปเดี๋ยวพาไปกินร้านโอโคโนมิยากิกันร้านนี้เนี่ยแม่ไอเขารีเควสมาว่าเขาอยากกินพิซซ่าญี่ปุ่นจะกินโอโคโนมิยากิเออโอเคไปเดี๋ยวพาไปกินไปคิวแล้วไปเข้ามาในร้านแล้วทุกคนร้านนี้ชื่อร้านว่ากิออนชันโตนะร้านนี้เนี่ยจะขายพิซซ่าญี่ปุ่นหรือว่าโอโคโนมิยากิเป็นหลักนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะมีคนนะทำให้เรากินเลยแล้วก็เอามาวางบนเตาให้เราแบบร้อนๆนะที่โต๊ะเนี่ยก็คือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วบางร้านเนี่ยเราอาจจะต้องทำเองแต่ร้านนี้คือทำให้เรากินเลยแล้วก็มาถึงก็เสร็จสับกินได้แบบนี้เลยนะครับเมนูที่เราสั่งไปนะมีโอโคโนมิยากินะครับแล้วก็มียากิโซบะแล้วก็มีพวกเทปันดากินะครับพวกกระทะร้อนทั้งหมดนะร้านนี้มีหมดเลยใครที่อยากกินเมนูร้อนตอนอากาศหนาวๆนะแนะนำเลยครับร้านนี้เดินมาเจอโดยบังเอิญนะครับเสิร์ชหาใน Google Map นะครับคนต่อคิวเยอะจนแบบจะถอดใจก็ขอลองดูซะหน่อยอ่ะลองเลยแล้วกันอร่อยว่ะอร่อยแบบไม่ได้ใส่ซอสเลยอ่ะเอาผมเป็นแป้งนะครับมีผักแล้วก็มีเนื้อข้างบนนะครับข้างบนจะเป็นที่เราเห็นมันจะเป็นปลาหมึกใครมาเกียวโตร้านนี้แนะนำเลยนะทุกคนหักเลยให้มันหักกันวันนี้อุ๊ดนี่ของไอซ์นะคะมาแล้วซอสหวานหน่อยไม่กินเลยโอ้อร่อยอ่ะต่อคิว1ชั่วโมงยอมดังโดยที่เราไม่รู้ว่าดังเราไม่รู้ว่าดังแล้วประเด็นคืออะไรป่ะคนทุกชาติต่อหมดเลยแล้วก็เลยเอ๊ะเรื่องร้านเดียวเรื่องนี้คือมันแรนดอมมากทุกคนเข้าใจแล้วว่าต่อ1ชั่วโมงอ่ะเข้ามาแล้วมันแบบคุ้มยังไงนี่นะคะโอตาเตะชิมหน่อยชิมแบบไม่มีซอสเลยนะคะทุกคนร้อนๆเลยอร่อยมากอร่อยมากเหรอมาเป็นบ้าแบบนั้นหรอไปชิมหน่อยไปชิมดีมากๆดีมากๆฟังอุ้ยดีสัตว์อะไรแบบนี้เนื้อของพ่อแบงค์ฮะแม่ขอชิมหน่อยนะนะไม่รู้ว่าร้อนมากไหมทุกคนหนึ่งสองสามเข้าปากสั่งสองอันเลยเยอะเท่าไหร่อู้ดีมากดูควันนั้นสินี่คือหอยเชลแบบเทปันยากินะทุกคนเขาใส่ซอสมาปรุงมาเรียบร้อยแล้วด้านข้างของผมอ่ะจะมีเป็นกระทะยักษ์นะ
แล้วจะมีคนที่เป็นเชฟนะคอยปรุงอยู่ตรงด้านข้างเราเยอะมากหลายคนเลย 3-4 คนนี่ครับอร่อยมากเลยอ่ะเขาใส่ซอสอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะเนื้อลูกเต๋าแบบเทปันยากิขึ้นกับกระเทียมอ่ะกระเทียมที่เขาย่างมาให้อ่ะอร่อยมากกระเทียมกรุบกรอบมากหมูร้านนี้แนะนำเลยทุกคนมาเกียวโตต้องมาลองนะอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งนะคะยากิโซบะคักคักเลยทุกคนโอ้ไม่รู้ว่าฟาขึ้นจอยังร้านนี้เขาปิด3 ทุ่มนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครมาเผื่อเวลาเลยนะคะคุณพ่อเขาอร่อยหมดเลยแบบนี้น้ำซุปน้ำซอสเขาแบบคักครึกถึงมากถ้ารักในการเป็นอายุน้อยร้อยโลตามพวกเรามาค่ะเมื่อวานนี้เราไปพักรถที่เกียวโตนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปกันต่อนะครับจากเกียวโตนะครับเดินทางต่อไปที่ชิรากาวะโกนะครับหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักเดินทางที่มาในภูมิภาคนี้เลยนะครับจะต้องไปเช็คอินกันตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถจุดแรกนะครับที่เราขับมาจากเกียวโตนะครับนี่ข้างหลังเราโหจุดพักรถตอนนี้นะเป็นไงแม่เดี๋ยวขอโชว์หน่อยที่พักจุดนี้นะคะมีร้านสเต็กด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีสตาร์บัคด้วยแล้วก็มีมาที่ใหญ่มากๆเนี่ยฝั่งนี้มี Starbucks นะครับแล้วก็ตรงนี้มีร้านสเต็กเลยทุกคนจุดพักรถเขามีสเต็กด้วยทุกคนดูเนื้อข้างหลังแล้วแบบโอ้โหนี่มันจุดพักรถจริงป่ะเนี่ยอย่างที่เราบอกนะตรงจุดทุกจุดที่มันเป็นแบบจุดพักรถแบบว่าที่เขียนว่า SA Service Area เนี่ยคือที่จอดรถจะเยอะมากๆเลยนะทุกคนแบบเขาจะทำไว้สำหรับซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวหรือว่าคนขับรถที่ขับทางไกลนะครับใช่แล้วเขาก็จะแยกเลยนะคะว่ารถเข้าโซนนี้นะคะคนพิการแล้วก็รถเล็กรถกลางแล้วก็รถใหญ่เข้าทีละซอกทีละโซนเลยไม่ได้ปนกันเออดีไปไหนไปขอไปสำรวจนี้มีอะไรให้ดูไหมไปกันครับโซนห้องน้ำผู้หญิงนะคะก็จะมีห้องน้ำเด็กนะคะแยกเลยชักโครกเด็กล้างมือเด็กแล้วก็นี่สำหรับคุณแม่ที่มีเบบี๋เนาะก็เอาขึ้นมาจัดแจงลูกตัวเองได้เลยนะคะห้องน้ำที่นี่สังเกตได้เลยนะคะทุกคนจะแห้งแทบทุกทีแห้งหมดเลยพื้นเปียกนี่คือจะไม่มีเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบจัดแจงเด็กเนาะห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวคือห้องใครห้องมันเลยนะคะมีไดร์ด้วยนะคะรูไดร์รูเห็นปั๊บปั๊บฟงปั๊บไฟให้เราได้แบบจัดแจงตัวเองห้องน้ำเท่าที่สังเกตนะแวะมา2อันแล้วเขาจะทำซัพพอร์ตคนที่แบบทุกประเภทเป็นคนท้องคนพิการคนที่ต้องการฉีดยาที่ท้องคนแบบ เปลี่ยนชุดคนแบบว่าอยากเข้าหนักเข้าเบาห้องแบบยองๆห้องแบบนั่งแบบมีครบทุกแบบเลยนะอุ๊ยอันนี้น่าทานมากเลยกุ้งแล้วในนี้คืออย่างที่บอกคือตั้งแต่ตอนก่อนเข้ามานะว่าของกินเนี่ยจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าใครที่กลัวว่ามาญี่ปุ่นแล้วแบบขับรถระหว่างทางจะหิวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นแบบร้านสะดวกซื้อหรือเป็นร้านแบบสแน็คเบาๆมันจะเป็นร้านข้าวตลอดเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราขับรถมายังภูมิภาคที่มีหิมะตกแล้วนะครับจังหวัดกิฟูนะครับแล้วกำลังจะขับตรงเข้าไปยังทาคายาม่านะครับเพื่อเดินทางไปยังชิคากาวะโกอย่างที่เล่าไปตอนแรกนะครับตอนนี้หิมะเนี่ยข้างทางก็จะเริ่มตกแล้วเวลาเราขับไปบนทางหลักเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยจะขับยากไหมหิมะตกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตกหนักมากจริงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาเคลียร์ถนนเส้นทางหลักเนี่ยให้ไม่มีหิมะอยู่บนถนนเพราะว่าสังเกตได้ว่าข้างทางเนี่ยจะเป็นหิมะหมดเลยนะครับแต่ว่าบนถนนเนี่ยจะไม่มีหิมะเลยเพราะเขาจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ยางที่เราต้องเลือกใช้มาอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันต้องเป็น snow tire ใช่ไหมคือเป็นยางสำหรับวิ่งบนหิมะซึ่งตรงตัวยางเนี่ยมันจะมีบั้งเล็กๆอ่ะที่แบบสามารถที่จะช่วยให้เราแบบไม่ลื่นเวลาวิ่งบนหิมะก็สนนราคายางหิมะเนี่ยแต่ละเจ้าแต่ละที่ที่เขาเช่ารถเนี่ยก็จะมีหลากหลายราคานะเท่าที่ลองเช็คก็จะประมาณเฉลี่ยประมาณตกวันละ 2,000 เยนก็ประมาณเกือบ500บาทอะไรเงี้ยต่อวันนะในการที่จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเช่าขึ้นมาครับเฮ้ทุกคนเสน่ห์ของการขับรถคือการได้จอดแวะระหว่างทางตามที่ที่คุณอยากจอดนะตรงนี้เป็นเซอร์วิสแอร์อีกจุดนึงนะครับที่แบบดูดิอลังการจุดพักรถหรือจุดชมวิวเอาดีๆสวยมากคนขาวมากพี่มาแนะนำว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตลองมาขับรถที่ญี่ปุ่นกันนี่นะคะกำลังขับรถเข้าไปในบ้านที่จะพักคืนนี้นะคะบ้านของคุณลุงกับคุณป้าสวยจังเลยคือบ้านหลังนี้นะคะที่เราจะนอนกันนะคะ
นี่บ้านหลังนี้ที่เราจะนอนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านในเทพนิยายทุกคนคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคลิปที่จะพาแม่มาโรแมนติกสุดๆนะฮะท่ามกลางหิมะแบบนี้ที่ชิรากาวะโกครับผมแล้วตอนนี้เรามาถึงตัวหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนจอดรถเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็บ้านเราคือหลังนี้เลยนะทุกคนทริปนี้เนี่ยพิเศษมากปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเขามาชิรากาวะโกกันเนี่ยเขาก็จะมาเดินเที่ยวในหมู่บ้านกันใช่ไหมแต่วันนี้พิเศษมากๆเราจะมานอนที่นี่กัน1คืนไปดูสิเข้าบ้านยังไงกันแม่เดี๋ยวเราไปหาวิธีเข้าบ้านกันก่อนนะคุณป้าเขาอยู่ไหมคุณป้าเจ้าของบ้านป้าเจ้าของบ้านนะคะคุณป้าเจ้าของบ้านที่เนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาบอกให้เราเนี่ยขับรถเข้ามานะครับชื่อบ้านว่าฟูรุซาโตะนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านชิรากาวะโกเลยนะครับไปดูสิไปดูสิแม่เดี๋ยวเราไปจอดรถตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราเอากระเป๋าลงมาก่อนโอเคคาชิรากะเรือเดิมเหรอทนาริเบ็ดเดิมโอเคพอเข้ามาในห้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณป้าให้เราเอาไว้วางกระเป๋านะคะวางกระเป๋าเสร็จปุ๊บนี่ก็จะเป็นห้องนอนของเราสามคนนอนตรงนี้นะคะคุณป้าเขามีแบบแผ่นอุ่นให้เราด้วยนะทุกคนแผ่นอุ่นแปะที่พักคือน่ารักมากๆมากๆเลยค่ะแล้วป้าก็น่ารักมากๆด้วยนะคะดูเข้าถึงญี่ปุ่นดีมากๆเลยอ่ะนะคะอันนี้ก็คือส่วนห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันถ้าเรามีคนอาบน้ำอยู่ให้กับได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีก็คือใช้ได้นะคะห้องน้ำก็จะเป็นอ๋อล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็แยกโซนนะคะก็คือเป็นบ้านแบบบ้านจริงๆอ่ะทุกคนบ้านใช่บ้านที่คนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนี่ผ้าเช็ดมือเช็ดหน้ากันไปนะคะแล้วก็ไปดูฝั่งนี้อ๋อห้องน้ำทุกทีห้องน้ำนะคะชายหญิงแล้วก็แยกโซนถ่ายนะคะทุกคนสะอาดนะถึงจะเป็นบ้านตั้งแต่เมื่อแบบหลายร้อยปีที่แล้วแต่ว่าสะอาดดีมากคุณลุงเขาพาไปดูว่าที่กินข้าวตอนเย็นของเราอยู่ตรงไหนห้องตรงนี้นะคะจะเป็นห้องที่เรามากินข้าวเย็นกับข้าวเช้าในบ้านของคุณลุงคุณป้าเขาเลยนะทุกคนวันนี้มี3ครอบครัวเนาะก็จะเป็นแบบบ้านเราอีกบ้านนึงแล้วก็อีกบ้านนึงทุกคนแล้วก็ถ้าหนาวปุ๊บเนี่ยแบงค์ดูดิเออที่ดิ่งไฟโคตรดีเลยอะคลาสสิกเวอร์แบงค์ข้างในนะกาน้ำกาน้ำต้มอะไรอย่างเงี้ยโซนนี้นะคะทุกคนถัดจากห้องทานข้าวเป็นโซนคอฟฟี่จ้าชิลมากนั่งจิบกาแฟป้าๆแล้วก็คือจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นทรงกุโชสุกุรินะครับซึ่งเป็นบ้านทรงพนมมือทั้งในหมู่บ้านเนี่ยเป็นทรงนี้หมดเลยแล้วก็ในหมู่บ้านรอบๆแถวๆนี้เนี่ยเขาก็เป็นทรงนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นทรงที่ได้รับมรดกโลกเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยอยู่มาหลายร้อยปีโดยที่เขาไม่ได้ใช้อะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเลยแบบตะปูก็ไม่มีนะครับไม้นะครับอย่างเดียวแล้วก็ฟางบนหลังคานะครับแล้วก็ทำบ้านเป็นทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้หิมะตกลงมาแล้วเนี่ยไหลลงโดยไม่หนักหลังคาจนเกินไปออกมาจากบ้านนะทุกคนเราก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นในตัวหมู่บ้านก่อนนะว่าเขามีอะไรทำบ้างนะครับตอนนี้ที่พวกเรามาถึงเนี่ยมันเป็นเวลาเย็นแล้วนะฮะก็อาจจะมีบางอย่างปิดไปแล้วแต่ว่าพาไปเดินเล่นดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเป็นแบบหมู่บ้านที่น่ารักมากทุกคนแบบทรงบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะข้อดีเขาบอกว่าเวลาเดินเนี่ยให้ระวังหัวด้วยนะทำไมอ่ะขี่ม้าหล่นใส่หัวเด้ออ๋อจากหลังคาไงใช่เดินก็ระแวดระวังหน่อยไม่ต้องชิดขอบบ้านเขามากไงเพราะว่าที่เขาบอกว่าหลังคาก็ทำเป็นทรงลาดเพื่อให้หิมะมันตกลงมาโดยเฉพาะไงแล้วมันแบบจะได้ไม่ต้องรับน้ำหนักเพราะหิมะที่เนี่ยตกหนักมากๆเวลาตกเยอะๆนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูจุดเช็คอินในหมู่บ้านดีกว่าว่าเขาต้องไปตรงไหนกันไปครับจุดแรกที่เราเดินมาจากบ้านนะครับตรงข้างหลังนี้ก็เป็นศาลเจ้าชิรากาวะนะครับก็คือเป็นศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเลยก็มานอนที่นี่แล้วก็ขอพรให้นอนหลับฝันดีสักหน่อยใช่ไหมขอพรว่าอะไรเมื่อกี้ไม่ทันที่คิดเลยยังไม่ทันขอเลยว่าเฉยๆไม่ได้ขอพรค่ะโอเคแต่ตอนนี้นิลาไม่เห็นขอพรเลยขอแค่ได้จับน้ำแข็งอะจับยังไงก็ได้จับขอให้โดนขอให้จับระหว่างทางไปถึงจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ดังที่สุดในหมู่บ้านนี้นะครับก็คือบ้านสามหลังนะระหว่างทางคือสวยงามตลอดทั้งทางไม่รู้จะเลือกถ่ายไหนทุกคนดูดีนะอยากจะถ่ายให้ดูแบบทั้งแบบหมู่บ้านเลยเพราะว่าแบบมันสวยทุกจุดเลยจริงๆทุกคนเดินไปยิ้มไปแล้วนี่ล่ะโอ้แวะเล่นตลอดทางนี่ล่ะแวะเล่นตลอดทางเลยชอบมาก
จะไปมาเสริมพ่อดีกว่าพ่อจะร้องขอชีวิตโอ้ไว้ชีวิตพ่อเธอพ่อยังต้องอยู่เลี้ยงหนูไปอีกนานเลยที่เนี่ยนะคนไทยอ่ะมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็คนไทยก็น่ารักทุกคนเลยอ่ะพ่อแม่เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแนะนำเลยนะคะที่นี่สวยมากมากเออคือจะบอกว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้เนี่ยเขามีจัดเทศกาลโชว์ไฟตอนกลางคืนด้วยนะแต่ว่าจะต้องเช็ควันมาล่วงหน้าว่าเขาจะเปิดไฟวันไหนบ้างนะครับซึ่งวันที่พวกเรามาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดไฟไปเมื่อวานทุกคน ถ้าเกิดใครเช็ควันได้หรือมาจองวันได้ตรงกับที่เขาเปิดไฟก็แนะนำว่าให้จองมาล่วงหน้าทุกคนมันจะสวยมากๆเลยมาทุกคนตอนนี้ถึงจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะบ้านสามหลังใช่ทุกคนคือตอนแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยเกือบถอดใจกันแล้วค่ะเพราะว่า ระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นบ้านหลังใหญ่หลังนี้ถูกไหมคะเราแบบเฮ้ยมันอยู่ไหนวะหาไม่เจออีก2หลังอยู่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินเข้ามาเดินเหยียบหิมะเข้ามาเลยแล้วก็เห็นเป็นมุมตรงอย่างนี้ก็จะเป็นบ้าน3หลังจริงๆเขาไม่ได้ตั้งเรียงกันแต่ว่าเขาตั้งซ้อนกันอยู่ใช่แล้วพอมองจากด้านนี้มันก็จะเห็นว่าเป็น3หลังพอดีนะฮะทุกคนสวยมากเลยอ่ะสวยแบบสวยตายไปเลยสวยแบบตายไปเลยไร้ผู้คนน่ะไม่มีคนเลยอ่ะนี่มันหมู่บ้านของเราชัดๆแนะนำว่านอนที่นี่นะทุกคนถ้านอนที่นี่เนี่ยจะได้ทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดมาแบบไปเช้าเย็นกลับมาเราจะต้องรีบขึ้นบัสกลับที่หมู่บ้านนี้มันจะต้องเดินทางมาด้วยรถเท่านั้นนะครับไม่มีรถไฟมาถึงนะครับก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้หมู่บ้านนี้ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกนะไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ารอบๆหมู่บ้านเนี่ยเป็นภูเขาล้อมรอบหมดเลยนะครับทางเข้าก็ต้องเป็นแบบอุโมงค์เข้ามาจากทางรถอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะ Lady Go Lady Goอะไรคือแบบแต่งตัวมาแค่วันเดียวแต่ว่าเน้นออปชั่นเหมือนคนมาเล่นสกีแบบทั้งอาทิตย์เลยไงเข้ามาที่ทานข้าวแล้วกับข้าวน่าทานมากเลยทุกคนกับข้าวน่าทานมากนิลาไม่รอแล้วน่ากินเลยเหรอหิวใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลาย่างเกลือหรือเปล่านะคะและอันนี้ก็เป็นพวกเซตเทมปุระทุกคนชุดเป็นตกนะคะเครื่องเคลียงซุปขออนุญาตเปิดนะคะอันนี้อะไรเนื้อเป็นสุกี้อ่ะสุกี้เนื้อใช่อันนี้เป็นข้าวนะคะคุณพ่อเปิดดูสิคะใช่ข้าวเติมหิวมากเลยค่าน้อยของคาราเต้คาราวะตอนนี้อยู่ในห้องอาหารเย็นแล้วก็อ่านเช้าของเราแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านของคุณป้านะซึ่งครัวอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วคุณป้าก็จัดเซตมาให้น่าจะทำคนเดียวด้วยนะทุกคนไม่มีลูกมือทำคนเดียวเมื่อตอนที่เราแอบมาดูในครัวตอนนี้เห็นป้ากำลังจัดเตรียมตั้งแต่ตอนเย็นแล้วที่เรามาถึงนะทุกคนกับข้าวน่ากินมากนะฮะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสไตล์ไคเซกินะครับคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อฮิดะนะครับกินข้าวกันดีกว่าหรือมันเป็นวิธีการย่างของเขาเนาะทุกคนเนื้อที่เราได้กินอ่ะเหมือนเนื้อผัดพริกไทยดำอ่ะหรือเนื้อเนี่ยเดียวเขาโรยด้วยพริกไทยดำน่าทานมากเนี่ยเนื้อนุ่มมากเมืองนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องเนื้อฮิดะแหละและอันนี้พ่อคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อฮิดะนะเนื้ออร่อยมากเนื้อฮิดะก็คือจะแบบมีความนุ่มแล้วก็ได้เคี้ยวสู้กับพวกเนื้อแบบวากิวอื่นๆของญี่ปุ่นได้เลยนะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยววันต่อเลยครับโอ้ก่อนนอนมีขนมหวานของคุณลุงมาให้เรานะครับคุณลุงเอาขนมหวานมาให้เป็นตะกร้าเลยแม่เนี่ยน่าจะเป็นตะกร้าผลไม้หรอใช่เป็นตะกร้าผลไม้แล้วก็เป็นแก้วใส่น้ำหวานอันนี้เป็นแก้วใส่ผลไม้ปั่นนี่ก็เป็นถั่วไว้กินกับผลไม้คืนนี้นะครับก็ขออนุญาตชิวๆอยู่ในห้องแบบนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะพาไปที่ที่ต้องเช็คอินของที่ชิราคาวะโกนั่นก็คือจุดวิวพอยต์ของเขานะครับที่จะเห็นทั้งหมู่บ้านเลยเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวทั่วชิราคาวะแล้วก็ไปยาวถึงทาคายาม่าเลยครับ
โอยาซึมินาไซก็พาGood morning ตอนเช้าวันที่2เรานะฮะตื่นเช้ามาก็คุณลุงมาปลุกที่ห้องใช่ไหมแม่แล้วก็ให้มากินข้าวเช้านะครับที่นี่เนี่ยนอกจากมีที่พักให้เรานอนแล้วเนี่ยก็มีอาหารให้2มื้อนะครับคือมื้อเย็นเมื่อวานที่ถ่ายให้ดูนะครับกับมื้อเช้านะครับ2มื้อรวมอยู่ในราคาต่อคนเลยต่อคนจะตกประมาณคนละประมาณ 3,000 บาทนะครับก็ได้ครบทุกอย่างตามนี้เลยนะครับมีของกินให้กินมีที่ให้นอนนะครับและที่สำคัญคุณลุงคุณป้าน่ารักมากผมเดินออกมาข้างนอกคนเดียวทุกคนและเรื่องเล่าเช้านี้หิมะตกหิมะตกโอ้ my god หิมะตกอีกรอบครับรถที่เราเช่ามานะครับโดนหิมะกลบไปเรียบร้อยแล้วรถที่เราเช่ามาเดี๋ยวต้องไปเคลียร์หิมะที่รถอีกนะครับเรียกว่างานเข้าอีกแล้วนะฮะเพราะว่ารถโดนหิมะคลุมไปหมดทั้งคันเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อครับที่ชิดากาวะโกรอบๆเลยข้างหลังเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัดเมียวเซนจินะครับอยู่ตรงข้ามบ้านเราเลยนะซึ่งวัดนี้เนี่ยเขาเป็นวัดแบบที่อยู่กลางหมู่บ้านแล้วก็ตัววัดเนี่ยเขาสร้างเป็นแบบกัชโชสุคุริด้วยนะครับก็คือเป็นหลังคาทรงพนมมือนะทุกคนหลังคาแบบนี้เนาะใช่เนี่ยตัวละครเขาจะเป็นทรงแบบกัชโชนะทุกคนคือแบบมันก็จะเท่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเลยนะทุกคนหาดูยากมากจะพาไปหาอะไรอุ่นๆกินดีกว่าเดี๋ยวไปหากาแฟกินร้านน่ารักน่ารักในหมู่บ้านนี้เขาว่ากันว่ามีพุดดิ้งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปกินกันเปิดแล้วนะครับร้านที่พวกเราจะพาทุกคนมากินเขาได้รับรางวัลพุดดิ้งอวอร์ดที่ญี่ปุ่นได้อันดับหนึ่งของประเทศเมื่อปีที่แล้วครับผมนี่รางวัลเนี่ยทุกคนเจแปนพุดดิ้งอวอร์ด2022กลางปีนะฮะนี่รางวัลการันตีไม่รู้ว่าได้เพราะอร่อยหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองมาชิมจะได้รู้ร้านนี้เขาอยู่ในตัวหมู่บ้านเลยนะครับชื่อร้านว่าชิรากาวะโกเฮาส์ออฟพูรินนะครับผมใครพักที่เดียวกับเรานะครับที่พักของเราชื่อฟูรุซาโตะนะครับใกล้กับวัดเมียวเอ็นจิเลยนะครับแล้วก็เดินถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านที่ขายพุดดิ้งเลยนี่น่าทานมากดุง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 เข้าใจแล้วเป็นยังไงพุดดิ้งของเขามันไม่ได้ทรงแข็งอะทรงแข็งเหมือนบ้านเราถูกปะอันนี้คือมันอยู่ไว้แล้วมันก็จะแบบกินแล้วก็ละลายไปเลยอะพ่อแบงค์อร่อยไม่หวานด้วยแบบไม่ได้หวานแบบหวานๆอะไรเงี้ยอ๋อมันจะเป็นคัสตาร์ดข้างบนปะแล้วก็ข้างบนมีเยลลี่นะครับใช่แล้วข้างล่างก็เป็นพุดดิ้งนะครับมันมี3เลเยอร์เลยพอกินรวมกัน3ชั้นแล้วมันอร่อยคือชั้นข้างบนน่ะจะทำหน้าที่เป็นตัวทำความหวานให้กับขนมอันนี้อร่อยมากมันเป็นเหมือนเครื่องแบบไฟมอนิเตอร์คือที่เนี่ยด้วยความที่หมู่บ้านเขาเนี่ยสร้างด้วยไม้แล้วก็ฟืนแล้วก็ตัวฟางใช่ไหมหลังคาเป็นฟางบ้านเป็นไม้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้มีสิทธิ์ที่ไฟจะไหม้บ่อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีเป็นเหมือนแบบสถานีเฝ้าไฟไหม้เป็นไฟมอนิเตอร์คือถ้าเกิดใครเคยเห็นหมู่บ้านเนี้ยเขาจะมีทดสอบแบบดับเพลิงทุกปีอ๋อเหรอเขาจะเป็นหัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็ฉีดดับเพลิงเงี้ยในหมู่บ้านได้เลยอันนี้ก็คือหัวใช่ไหมที่เขาทำเป็นจั่วบ้านใช่เป็นระบบออโต้ด้วยนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องมีแบบรอให้พนักงานดับเพลิงมาถ้าเรารู้สึกว่ามันมีรังสีความร้อนมาอยู่ใกล้ๆก็คือพร้อมเลยใช่ป่ะใช่คือไม่ต้องรอให้พนักงานดับเพลิงขับมาจากที่ไหนไม่รู้ไกลๆอ่ะนึกออกป่ะหมู่บ้านนี้เขาปกป้องตัวเองได้ด้วยระบบออโตเมติกเลยทุกคนดูเป็นหมู่บ้านแบบโบราณก็จริงแต่ว่ามีระบบเทคโนโลยีแบบญี่ปุ่นอ่ะซ่อนอยู่มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับที่ต้องมาเช็คอินที่บ้านชิดากาวะโกนะครับชื่อว่ายูอิมุสุบินะครับร้านนี้จะขายเป็นข้าวจี่นะทุกคนแต่ข้าวจี่บ้านเราไม่รู้เป็นข้าวจี่หรือเปล่าแต่หน้าตาเหมือนข้าวจี่นะเนี่ยหน้าตาแบบนี้ทุกคนยูมุสุบิกริลสไลซ์บอลนะครับคล้ายๆข้าวจี่บ้านเราเขาจะใช้ซอสมิโซะกับซอยซอสในการทานะมี2แบบเราก็เลือกได้อยากได้มิโซะหรือว่าอยากได้ซอยซอสนะครับมิโซะ1มิโซะ and 1ซอยซอสของเราเป็นมิโซะทาด้วยแบบซอสถั่วรสชาติมันจะแบบเค็มๆแต่แบบเค็มๆนัวๆเหมือนแบบคุณป้าที่เมื่อเช้าให้เราทานข้าวมันมีซอสอันนี้ด้วยแต่ว่ามันร้อนมากไงนายังมีปัญหาการเปิดขวดไม่ได้อยู่คือตัวข้าวเขาอร่อยอยู่ครับเพราะว่าของพ่อนะมันเป็นข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ที่แบบเม็ดสั้นอ่ะเห็นปะแล้วมันก็จะแบบหนึบๆอ่ะ
กึ่งข้าวเหนียวนิดนึงนะครับแดดออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาขับรถไปจุดชมวิวของหมู่บ้านชิรากาวะโกกันก่อนที่ทัวร์จะมาคนจะเยอะไปครับไปตรงนี้ถึงแล้วทุกคนข้างหลังเราจะเป็นจุดที่ขับรถขึ้นมาแล้วจอดได้นะมันก็มีที่จอดกว้างขวางอยู่ตอนแรกคิดว่าข้างบนนี้จะไม่มีที่จอดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าเขาอยู่ตรงไหนถ่ายตรงไหนกันคนเยอะทุกจุดเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านขายของคนร้านขายของฝากของที่หมู่บ้านชิรากาวะโกนะอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับยืนของฝากโอ้สวยมากโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยแบบบ้าบอคอแตกมากสวยแบบโอ้ว้าใช่ใช่ใช่สวยมากสวยแบบบ้าบอคอแตกเดี๋ยวไปซื้อรูปตรงนี้กันทุกคนใช่ทุกคนเขาไม่จุดถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะ1,800โอเค1,2,3มาแล้วครับทุกคนหลังจากที่ย้ายมาจากที่หมู่บ้านชิรากาวะโกนะครับเราขับรถมาถึงที่ทาคายาม่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงบริเวณซันมาชิซูจินะครับเป็นที่เรียกว่าเป็นที่เช็คอินกลางเมืองของทาคายาม่านะฮะใครที่มาที่นี่ก็แนะนำว่าให้มาเดินเล่นตรงบริเวณย่านแถวนี้นะครับใครที่แบบไปชิรากาวะโกแล้วไปด้วยรถบัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมาขึ้นรถลงรถกันที่นี่นะฮะเป็นไงแม่หนาวไหมจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีหิมะแบบปลายใช่ไหมพ่อแบงยังไม่แบบลมยังไม่แรงกระโชกโค้งห้างเหมือนที่ชิรากาวะโกแต่จะบอกเลยว่าหนาวกว่าเหรอหนาวมากคือแบบใส่เสื้อปิดเลยอะหนาวกว่าหิมะตกอีกคนส่วนใหญ่อะเขามาที่เนี่ยเขาจะมาหาอะไรกินกันซึ่งของกิน2อย่างที่ควรจะต้องกินเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราต้องตามหาก่อนแม่ร้านเนื้อฮิดะก็คือเขาบอกเนื้อฮิดะเนี่ยเป็นเนื้อที่กำลังมาแรงของญี่ปุ่นคือเรียกว่าสู้ได้กับเนื้อโกเบเนื้อมัสึสกะเลยคือเมื่อวานมื้อเย็นเนี่ยเราทานเนื้อฮิดะที่คุณป้าเนี่ยทำให้ทานแล้วยังว่าอร่อยเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูของแท้ที่เมืองทาคายาม่ากันนะฮะว่าจะอร่อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปกินนะฮะอีกอย่างนึงที่ต้องมาลองชิมที่ทาคายาม่านะก็คือซาเกะครับผมอากาศหนาวๆอย่างนี้นะกินซาเกะอุ่นๆนะทุกคนต้องไปตามหาแล้วกินซาเกะก่อนเลยไปซาเกะก่อนดีกว่าเขาบอกว่าน้ำในท่อนี้บางทีอ่ะถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเห็นปลาด้วยนะมีปลาด้วยหรอเออคิดดูในท่อก็น้ำจะใสขนาดนี้น้ำใสมากเลยเนาะท่อระบายน้ำเขาน้ำใสมากเหมือนไม่ใช่ท่อระบายน้ำน้องหมาไม่หนาวหรอเขาใส่กระโปรงได้มีมาเต็มเลยคนที่เอามาจุงเล่นเยอะมากเลยคุณพ่อที่ร้านขายดอกไม้เนี่ยวันที่ถ่าย14กุมภาพันธ์พอดีพ่อไปคิดจะซื้อดอกไม้ดอกอะไรให้แม่เลยเหรอดอกนี้เป็นพวงนะแม่เอาเหรอเอาเหรอพวงแบบวางหน้าศพนะเนี่ยทุกคนตอนนี้เรามาถึงหน้าเรียกว่าเป็นโรงกลั่นของเขานะฮะก็จะแบบบ้านๆสไตล์เป็นไม้ๆแบบนี้นะครับแล้วข้างในเขาจะขายเป็นสาเกนะซึ่งมันมีหลายโรงมากเลยนะถ้าเรามองไปเนี่ยต้องสังเกตดีๆหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีผ้าเหมือนผ้าปิดเอาไว้ข้างหน้าจะมีสาเกตั้งเอาไว้อยู่ตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาในตัวเป็นโรงกันเล่าสาเกของเขานะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่อยากมาถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะว่าตัวโรงกันของเขาเนี่ยคือจะใช้ข้าวเนี่ยของญี่ปุ่นในการทำสาเกแล้วก็จะมีข้าวเป็นประเภทต่างๆนะครับให้เราเลือกอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยตัวแรกเนี่ยจะฮันโจซูเชนโอนะครับ uh-huh. ปี2007โอ้ยมีปีเหมือนวายเลยทุกคนปีลึกทุกคนเขาบอกว่า most popular is good to drink hot warm cold คือได้หมดเลยนะมาลองกันนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะยังไงบ้างกินง่ายกลืนง่ายกลิ่นไม่ตีไม่แรงแล้วร้อนหรือเย็นหรืออุณหภูมิปกติอุณหภูมิตอนนี้ออกมาจากขวดเลยใช่ไหมใช่ก็คือแบบกินแล้วไม่รู้สึกว่าอย่างเงี้ยลื่นคอลื่นคอใช่ใช้คำว่าลื่นคอกันแล้วลื่นคอมาที่ทาคายาม่าอย่าลืมมาชิมนะฮะสาเกแม่ไอซ์บอกว่าลื่นคอปื๊ดปื๊ดกินเหมือนไม่ใช่เหล้าทุกคนกินเหมือนเป็นไวน์ขาวอ่ะ
นี่ออกไหมเหมือนกลิ่นไวน์ขาวเนี่ยคือแต่รับรู้ได้เลยนะว่ามันกำลังไหลลงท้องอ่ะคือรับรู้ได้เลยมันกำลังไหลลงท้องแล้วอะไรเงี้ยทุกคนถ้าเราเคยทานสาเกนะคะเราจะรู้เลยว่าเวลากินเข้าไปมันจะนิดนึงก่อนอืมแต่นี้ไม่เลยนะไม่เลยสามารถกินแบบปุ๊บไปได้เลยเบอร์สองชื่อว่าคือไม่ต้องห่วงนะทุกคนเวลามาที่เนี่ยเขาจะมีเมนูให้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็พออ่านรู้เรื่องอยู่แล้วก็มีราคาบอกไปนะครับเบอร์สองนี่ราคา200เยนนะอันนี้เบอร์สองนี่ปี2006ลึกกว่าเมื่อกี้อีกใช่ชื่อว่าจุนไมยามาฮิดะปี2006นะครับคนยุโรปแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยชอบกินตัวนี้อ้าวงั้นให้แม่ชิมก่อนเลยตัวเมื่อกี้กินง่ายกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีรสชาติของความเปรี้ยวกับหวานนิดนึงตัวนี้ดมดูรู้เลยว่าแอลกอฮอล์น่าจะแรงกว่าแต่ตัวเนี้ยเข้าไปคือแบบอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยนิดนึงดีมากหน้าเบี้ยวนิดนึงจะหวานนิดนึงอ่ะอันเนี้ยรู้แล้วว่าทำไมผู้หญิงชอบเพราะว่าตัวนี้จะมีความอมหวานนิดนึงลองมาชิมกันนะฮะเดี๋ยวเราไปพาเดินไปกันต่อยังมีอีกหลายร้านเลยคือไม่อยากชิมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออยากกินชิมร้านไหนอีกจะเมาก่อนทีนี้พอแล้ว ชิมแบบเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่ถนนซันมาชิซูจิครับไประหว่างทางมันจะมีแบบอย่างเงี้ยหน้าร้านอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยว่าเข้าไปชิมสาเกได้นะครับผมใครที่เป็นสายดื่มก็แวะเข้าไปได้เจอของดีแล้วลูกกดแม่คนยังไงอะเอาไงอะสุดปังค่ะตู้กดสาเกทุกคนคุณอาจจะเคยเห็นแต่ตู้กดเบียร์สดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่นี่ก็ทำเป็นตู้กดสาเกทุกคนดูเยอะมากเขาพยายามจะให้แบบของในท้องถิ่นของเขาเนี่ยสามารถทำเงินให้กับคนในชุมชนได้แบบดีมากๆทุกคนมาแล้วทุกคนร้านที่คนญี่ปุ่นแนะนำนะฮะเราแอบถามคนท้องถิ่นที่นี่นะว่าร้านเนื้อฮิดะร้านไหนที่ควรจะมากินนะครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วร้านชื่อว่ามัตสึกิอุชินะครับก็อยู่ในตัวเมืองทาคายาม่าเลยนะครับก็เดินมาจากนั้นก็ได้นะครับที่พวกเราบอกนะฮะมาเรามาชิมกันเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะฮะเนื้อฮิดะ A5 ท็อปด้วยอูนิหอยเม่นครับผมแม่เอ้ยใช้มือนะคะแม่ก่อนเลยมายังไงอ่ะยังไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงกินก่อนเข้ากินก่อนอร่อยไหมอร่อยมากมันเป็นซูชิเนื้อฮิดะนะครับแล้วบนเป็นอูนิแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะบนมีอูนิโอ้ยเนื้ออร่อยมากเลยอ่ะเนื้อนุ่มมากแบบสุดอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบตายไปเลยทุกคนมาร้านนี้ต้องสั่งนะที่เห็นเป็นซูชิเนื้อฮิดะเนี่ย600เยนต่อคำนะฮะก็ได้ทั้งอูนิแล้วก็เนื้อด้วยถ้าอยากลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเนื้อเขาเป็นยังไงก็ลองอันนี้นะครับ600เยนประมาณแค่120-150บาทอ่ะไปกันต่อที่สิ่งที่ต้องสั่งเวลามาที่นี่ที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะอันนี้เนื้ออะไรนะเนื้อฮิดะ A5 ครับ 7,200 เยนหรือ300-400เยนนั่นแหละตกประมาณ 1,900 กว่าบาทเกือบ 2,000 แต่มาได้เนื้อมาประมาณแบบ100กรัมนะฮะเช่นนี้ขออนุญาตชิมเปล่าๆก่อนแบบแม่แล้วกันนะฮะนี่นะทุกคนวาซาบิสดไงนี่ทุกคนมาเป็นไงจ๊ะต้องโหดแน่เลยเพราะว่าฉันไม่กินเนื้อฉันไม่กินเนื้อฉันไม่กินเนื้อขอยมาบอกเลยเหรอนี่มากอันนี้นะทุกคนเป็น A5 เนื้อฮิดะนะครับส่วนฟินเลนะครับก็คือสันในนะครับทุกคนสั่งส่วนที่ไอ้กับแบงค์สั่งนิ่มมากละมุนมากละลายมากนี่คือสันในนะทุกคนอร่อยมากชอบมากเนื้อนิ่มมากเนื้อแบบกรูดๆมากแล้วเขาย่างมากำลังดีทุกคนเพราะว่าตรงกลางยังไม่ค่อยสุกมากแบบนิ่มมากขอชิมซูชิซิว่าสดไหมน่าบ้านเขายังมาถามว่าสดไหมอีกแซลมอนใช่ไหมสบายมากแซลมอนมันสบายแล้วเวลาเราไปกินซาซิมิที่ไหนให้ลองชิมว่าสดไหมให้ลองชิมอันนี้ครับนั่นก็คือปลามากุโร่ครับนี่คิดว่าชิ้นนี้น่าจะเป็นชูโทโร่นะครับก็คือเป็นส่วนมันปานกลางของมากุโร่นะครับใส่วาซาบิสดด้วยสุดๆแล้วก็จิ้มโชยุด้วยคุณลุกเนาะโคตรดีเลย
ดีมากร้านนี้มันฟินอ่ะทุกคนเรากินถึงที่แล้วอ่ะร้านเนี้ย recommend เลยเพราะว่าเราถามคนญี่ปุ่นที่นี่นะที่เขาขายร้านสาเกเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณอยากกินเนื้อฮิดะคุณจะไปกินที่ร้านไหนเขาบอกว่าร้านนี้เลยตอนนี้พวกเรามาประมาณบ่ายสองครึ่งมาเย็นกว่านี้แนะนำให้จองเพราะว่าตอนนี้ไอ้ร้อนที่นั่งกินอ่ะรอบๆไปอ่ะไปจองลงโต๊ะกันทุกโต๊ะเริ่มมาที่โต๊ะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะทุกคนขออนุญาตกินข้าวให้แม่ไอ้ได้กินเนื้อที่แม่ไอ้ไม่กินเลยไปละกินข้าวแบบเอาละครับตอนนี้นะครับหลังจากเรากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขออนุญาตสรุปคลิปเลยละกันว่าคลิปชิรากาวะทาคายาม่าของเราเป็นยังไงบ้างแม่ส่วนตัวเลยนะคะบอกเลยว่าชอบมากนะคะแล้วทุกคนก็จะเห็นว่านิลาเนี่ยจอยกับการใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านนี้มากนะคะก็เราพาลูกมาพาครอบครัวมาแล้วแฮปปี้ตัวเราก็แฮปปี้แล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกๆคนมาเที่ยวด้วยพ่อแบงค์หนึ่งเลยสะอาดนะพ่อแบงค์สะอาดแล้วก็เราเห็นในรูปเป็นยังไงของจริงที่เราเห็นกับตาทุกคนเป็นอย่างนั้นเลยใช่เราเปิดสวยกว่านั้นเยอะเลยจริงสวยกว่าในรูปที่เราถ่ายทุกคนเห็นสวยกว่าในวิดีโอที่เราถ่ายทุกคนเห็นแน่นอนนะฮะใช่ค่ะรับรองว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับวิธีการเดินทางเนี่ยใครที่ไม่ได้ขับรถแบบพวกเรานะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถเดินทางมาจากโอซาก้าหรือนาโกย่าก็ได้นะครับด้วยการนั่งรถไฟนะครับมาลงที่ทาคายาม่าหรือคานาซาวะนะครับแล้วต่อด้วยรถบัสนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ขับรถมาผมแนะนำให้ซื้อพาสนี้ครับพาสนี้ชื่อว่าโฮโคริคุพาสนะครับก็สามารถซื้อพาสนี้แล้วจะเดินทางแบบครอบคลุมได้หมดใน5วันเนี่ยจะเดินทางได้ทั่วบริเวณชินากาวะโกแล้วก็ทาคายาม่าคานาซาวะหรือจะไปนาโกย่าโอซาก้าเกียวโตครอบคลุมได้หมดเลยถ้าใครอยากตามรอยบ้านที่เราได้มาพักที่ชิคาโกวาโกนะคะก็มาได้เลยนะคะคุณป้าคุณลุงท่านรักมา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 กเลยนะคะแล้วก็ห้องที่อยู่เนี่ยนะก็เป็นสัดส่วนดีมากๆแล้วก็มีทั้งอาหารให้เราทานมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าคือทุกอย่างมันประทับใจไปหมดเลยอะทุกคนคือเหมือนเราได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่นี่จริงๆเหมือนเราแบบเราต้องตื่นเช้ามากๆนะพ่อเนื่องจากคุณลุงเนี่ยนะเขาจะมาเคาะประตูเรียกทุกห้องเลยนะใช่เหมือนไปอยู่บ้านคุณป้าคุณลุงของเราจริงๆที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่คือก็จะมีแบบกฎระเบียบสเต็ปในการเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยคือมันน่ารักไปหมดอะค่ะทุกคนแนะนำถ้าใครได้มาแล้วก็ได้มีโอกาสจองนะคะแนะนำนะคะให้จองล่วงหน้าใช่จองล่วงหน้าประมาณเกือบ 2-3 เดือนนะคะเพื่อว่าจะได้ชัวร์ว่าได้มาในช่วงที่สวยที่สุดของชิราคาวะโกสำหรับผมนะยังไงก็ฝากคลิปเที่ยวไกลบ้านไกลช่องของช่องพวกเราด้วยนะคะใครอยากให้พวกเราไปไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยบอกกันได้เลยว่าอยากให้พี่ไอ้ไปอย่างงู้นไปอย่างนี้แนะนำอย่างงู้นแนะนำอย่างนี้บอกเราได้หมดเลยถ้าเราทำได้เราจะทำให้ทุกท่านนะคะที่สำคัญนะคะใครดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Ice Bank Diary ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับรายการไกลบ้านไกลช่องค่ะไปแล้วครับเจอกันค่ะบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง Ice Bank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย